ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Library of Luna กันต่อนะฮะมาเรามาเก็บหนังสือของพวกมนารักษ์ที่เหลือให้มันจบๆกันไปไม่งั้นเราจะดำเนินในเรื่องต่อไม่ได้นะฮะโอเคสำหรับของโลแลนด์เราเจอกับพินอคคิโอจอมโกหกนะฮะไอเสียงมาอิดเอียดเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกรำคาญนิดๆฮะพินอคคิโอนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเล่ามาจากนิทานเด็กไม่ใช่เหรอที่ไอจมูกมันจะยาวขึ้นตอนโกหกใช่ไหมฉันคิดว่าจะเคยอ่านที่ไหนมาสักแห่งนะไอตุ๊กตาไม้นี่แล้วก็จมูกยาวๆความสามารถของมันก็คือ impersonate หรือว่าปลอมตัว copycombat page จาก bookshelf หรือเป็นเด็กเลยนะฮะจากบรรณารักษ์ของเราแสงของไอ้ตัวนี้จะเต็มเสมอในแต่ละซีนโกหกมันจะทำการเล่นเพจที่เต็มไปด้วยคำโกหกทุกๆ 2-3 ซีนนะฮะซึ่งมันจะแสดงเห็นถึงข้อมูลปลอมๆคือจะไม่เป็นตามนั้นนะฮะถูกจับคาหนังคาเขาเมื่อ clash ต่อการโกหกมันไม่ดีระหว่างที่โกหกอยู่ dice ทุกอย่างพลังจะลดลง4โอ้โหกวนตีนมากJoyous Fable Fable ระหว่างที่โกหกอยู่ Dice ทุกอย่างจะบวก4บวก Cover อีก4นะฮะถ้าหากตัวละครไม่ทำการ Clash ด้วย Lying is bad ก็คือถ้าใช้การ์ดโกหกมันจะแรงขึ้นมันแย่ตรงไหนหลังจากที่โดนจับได้ว่าโกหกนะฮะพินอคคิโอจะสูญเสีย Fable 2แล้วก็ Disarm 2ในซีนหน้าคือติดสถานะผิดปกตินะฮะแล้วก็ค่าสถานะรีซิสต่างๆจะถูกลดเป็นวีคก็คือค่าต่อต้านน้อยลงลา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 ถ้าหากเราไม่สามารถจับมันได้ว่ามันโกหกนะฮะพินอคคิโอจะได้สเต็ง4แล้วก็แอดูแลนซ์4ในซีนหน้าสายโกหกนี่ว่ะแล้วก็จริงด้วยมันก๊อปมันก๊อปการ์ดผมไปเลยอ่ะต้องดูให้ดีฮะเอาท่าเดียวกันไปเลยแล้วกันงั้นไม่ดิคนถือการ์ด Lying is bad คือเธอเหรอเนี่ยอนาสตาเซียคนอื่นมีไหมไอ้คนอื่นนั้นไม่มีอ่ะงั้นไม่ได้ละไม่ได้ต้องรับให้โอ้แต่สปีดไม่พอว่ะอยากจะรับช่วยนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วกันเปิดมาตอนแรกเราก็เสียเปรียบแล้วเนี่ยก้าวข้ามท่านี้แรงมากแต่ว่าเทิร์นหน้ามันจะชะงักอ่ะมันจะโกหกเทิร์นหน้าผมปล่อยไปไม่ได้อ่ะโอเคประมาณนี้เจ็บแน่อื้อหือผมยังรู้เลยอื้อ21ได้อยู่อื้อมาลีเน็ตไอพีนักทีโออันนั่นคือถือว่าโกหกหรอไอ้การ์ดคอร์สน้อยอ่ะโอเคมันถือว่าโกหกฮะหรือเปล่าใช่ไหมแอนดูแลนซ์เพิ่มขึ้น2น่าจะใช่งั้นแสดงว่าต้องใช้เลยเหรอ38 48 47 35 36ใช่เหรอตอนนี้มันเล่นการ์ดโกหกไหมวะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจำการ์ดได้หรือเปล่าเนี่ย38 48 47 38 48 47ใบนี้ไม่ใช่แน่นอนแต่ execution เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูยังไงอยู่นะLying is bad ย้ายมาอยู่มือนี้แล้วด้วยเดี๋ยวถ้ามันเล็งตัวตรงเนี้ยจะก๊อปกันงั้นหรือเอาไอ้ Crack of Door ไปกินก่อนโอเคนี่เล็งตัวด้วยอี้น่ารำคาญรับไป
โกหกไม่ดีเอออาจจะเป็นอันนั้นก็ได้ต้องลองครับต้องลองCrack of Doll ใส่มันด้วยเราเล่นตัวนั้นให้ตายก่อนดีกว่าเพิ่งเก็บได้แค่ชาร์จได้แค่นี้เองไงโอเค Energy Cycle ไปไม่น่าจะใช่มั้งนั่นน่ะอื้อหือเรียนรู้หรือบางทีมันอาจจะยังไม่ได้โกหกก็ได้ฮะเป็นไปได้มันอาจจะยังไม่หรือว่าเป็นหนึ่งในนี้ที่มันโกหกวะผมว่าอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ตัวหลักอะแต่อาจจะเป็นตัวน้องๆมันที่โกหกอะเข้าใจไหมใช่แน่ๆใช่แน่ๆผมว่าต้องใช่เนี่ยอย่างเงี้ย Crack of Doll อย่างเงี้ยใช่แน่นอนการ์ดอยู่ที่ใครโอเคเดี๋ยวลองดูมันต้องค่อยๆเรียนรู้อะตอนนี้มันเหลือแต่การ์ดโง่ๆแล้วเนี่ยสปีดไม่พอเข้าไปอันนี้กับมันอะประเด็นเลยถึงจะรู้ว่าใบไหนโกหกก็เหอะนะ2724 3726ฟื้น2ไลท์มันไม่น่าจะมีใบไหนโกหกนะน่าจะเฉยๆผมไม่รู้จริงๆแต่ Crack of Doll นี่ดูยังไงก็คอสมันน้อยอ่ะน่ามีสิทธิ์จะใช่อ่ะแต่ประเด็นก็คือเจ้ายังไงอ่ะเจอกับถึง Crack of Doll คงต้องใช้การระดับนี้แต่ใช้ไม่ได้คอสไม่พอฮะถ้างั้นเราก็ลองดูนี่สิมันต้องลองฮะมันต้องลองก้าวข้ามโอเคเฟียสชาร์จไม่เอาดิเจ็บนะเนี่ยถ้าโดนไปผมบอกเลยงั้นขอเป็นดอการ์ดแล้วกันอันนี้ก็รับเองมันต้องมีใบไหนโกหกแต่ผมไม่เห็นว่าใบไหนมันโกหกนะ372626 Extract Fuel อ๋อนี่แหละใบโกหกมันต้องเป็นการ์ดดิโอเคหลังจากดูสักแป๊บนึงเออกูรู้ละโอเคดีมากทีนี้ก็โอเคใช้ไปแค่นั้นก่อนก็ได้น่าจะใช่อ่ะน่าจะใช่แต่ถ้าจะรับอีกอันนึงมันก็เกินไปลุยน่าจะใช่แน่นอนนะจำได้ว่าพับเพจบล็อกเพจนี่มันเป็นการ์ดไม่ใช่หลบฮะข้อมูลปลอมจับได้ละแน่ๆกูว่าแล้วต้องเป็นมึงจริงด้วยฮะมันเป็นการ์ดปลอมมาจับได้แบบชัดๆเลยเพิ่มเลือดก่อนเห็นไหมพอจับได้ปุ๊บมันจะติดฟีเบิลกับดิสอาร์มอย่างนี้นี่เองโอเครายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ห้ามมองข้ามนะฮะนี่มันโกหกอีกกูอีกหรือเปล่าเนี่ย384847อันนั้นน่าจะไม่ได้โกหกนะฮะ384847เออไม่ได้โกหกอะเหมือนจะนะเหมือนจะไม่ได้โกหกunder take please clip 3636 เอ้อ36 3514 เอฟเฟคก็ดูเหมือนว่าจะใช่อยู่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโกหกหรือเปล่านะแต่ถ้าดูจากคอสก็คือคอสมันไม่ใช่1อ่ะเข้าใจไหมแต่มันจะนับเรื่องคอสด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ตอนนี้การ์ดจับโกหกอยู่ที่ใครอ๋ออยู่ที่อนาสตาเซียอ่ะลองดูไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวนี้ผมรับเองโอเคมาแบบนี้เลยเอาเดี๋ยวเจอใบเดียวกันนี่แหละอ่ะโอเคไหนๆก็ขนาดนี้ละเราน่าจะปิดได้ตัวหนึ่งละตัวนั้นปะได้อยู่โอเคไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะถ้าหากใช่มันจะต้องติดไอ้พวกนั้นเพิ่มเติมอะเน่าแล้วล่ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เมื่อกี้การ์ดมันแค่ไอ้เขาเรียกว่ายังไงดีล่ะคอร์สมันต่างเฉยแต่เอฟเฟคการ์ดมันไม่ได้ต่างเนี่ยเห็นไหมว่าแล้วเนี่ยเห็นไหมพับเพจบล็อกเอ็ดเมื่อกี้การ์ดมันไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดจริงด้วยเนี่ย2724ฟื้นแสงหนึ่ง3874จาก78ถูกแล้วล่ะ Crack of Doll ถูกแล้วมันไม่น่าจะมีใบไหนโกหกนะน่าจะเฉยๆนะตอนเนี้ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันโอเครับไว้ก่อนรับเสร็จก็ปั๊มซะหน่อยไหม Extract Fuel Guard Cost มันมั่วไปหมดเลยตอนเนี้ยอันนี้แล้วกันอ
ใช้โอเวอร์ชาร์จก่อนแล้วก็ลิฟสเปซดอกนี้น่าจะพอทำให้มันติดไอ้สแต็กเจอร์ตู้มยังหรอกบอกแล้วว่ายังยังตู้มถ้าสเตตัสมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันไม่ได้โกหกนะฮะเมื่อกี้มันไม่มีใบโกหกโอเคจะโกหกหรือไม่โกหกก็ช่างครับมึงถึงเวลาละเตรียมตัวให้ดีฮะการ์ดคอร์สบางใบมันลดลงโว้ยงั้นเตรียมตัวให้ดีเลยได้เวลาละความทรงจำมันเลือนลางลุยจบแล้วล่ะไม่น่าจะมีต่อแล้วแกน่ะจบไปแล้วไอ้พินักคิโอจอมโกหกฮะขออย่างชั่ว전부모였어엔젤라커피중독자의담배중독자그리고이퍼만꼬맹이까지มามามารวมกันก็มาพ่อคุณติดกาแฟพ่อคุณติดบุหรี่นี่ไงนี่กาแฟนี่บุหรี่ส่วนนี้ก็ติดการใช้วาจาปากร้ายพูดถึงไอ้ทีเฟเลตนะ우리가 니 제안에 동의했다고 이렇게 서로 인사하는 자리를 마련해 준 거야เอ้าว่าแต่ทำไมนายถึงจัดการประชุมนี้ขึ้นมานะสำหรับพวกเราที่แบบว่ายอมรับในข้อเสนอแล้วชักกะคาจิมะเอ็นเจล่าโอเรนนี่เพียนี่อันเนี่ยมุกจากิคาเทลปุนิเจอย่าเข้าใจผิดนะเอ็นเจล่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างเธอหรอกนะก็แค่มีเป้าหมายเหมือนกันเท่านั้นเองชอชิคามันมอลเต้นุนวันจอนี่เอ็นเจล่าเพียนิ่งก็กัจิมันไม่เหมือนกับใครบางคนนะที่แบบว่าแม่งตามดีตามเกิดกับเธอเหลือเกินนะทาราเนนเดโร่ยอร์ชิมิราเนนพี่โกยงอินเกะพูดถึงโรแลนด์เมื่อกี้ฉันก็แค่พนักงานคนหนึ่งที่พยายามทำงานให้เต็มที่นะแล้วทีนี้ก็โดนมาเรียกว่าไอ้บินโพเหมือนโดนด่าแล้วฮะมุกจงมันกัตตาระเครคือก็เมียนเดเป้าหมายเหมือนกันสินะโอเคฉันก็ขอแค่นั้นละกันคัตเทนมุกเพียวก็อินเนฮันน้อยเนนในเพียนิสบักเกอบจีตราบเท่าที่เรายังมีเป้าหมายเหมือนกันนะฮะพวกเธอก็อยู่ข้างฉันได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ช่างน้อยว่าน้ำมูดูพิเชนุนิมอรสมิกะทั้งพวกเธอแล้วก็ฉันเนี่ยต่างหน้ามืดตามัวไปกับแสงคือดีกว่านอนควาโกเอมุเกอิจิแต่ว่าเธอเนี่ยดูเหมือนว่ายังจะถูกจองจำอยู่กับอดีตอยู่เหมือนเดิมนะตุ๊กกี้เน่ตลกดีนะน้ำมันกระเกะนายคิดว่านายเองก็เป็นอิสระจากอดีตหรือเปล่าล่ะเออ벌써잊은거야했어드공포에무릎꿇었던너의그나날들을นายจะลืมไปแล้วหรือไงฮะชีเซตนะวันที่นายนั้นน่ะต้องใช้เวลาอยู่อย่างทรมานและความกลัวอาจิกตุซอมยองอิคิยองนั่นเองก่อนโอ้แล้วฉันจะไปลืมได้ยังไงล่ะฉันก็ยังคงจำได้ชัดเจนอยู่รู้ไหมคืออาภูมิมุนอจัตตอมบุกรอมุนทุกุทุกุนาริเคโรพิเกจิความน่าอับอายที่แบบว่ายอมแพ้ความโศกเศร้านั้นมันคงจะตามหลอกหลอนใช้ไปตราบชั่วชีวิตฮาจิมันคือก็ตื่นอิกุสิบจิอานะคือก็ตื่นพาดาดิริกิโรเอสโซแต่ว่าฉันน่ะไม่ได้อยากจะลืมมันหรอกนะความทรงจำแบบนั้นน่ะฉันตัดสินใจที่จะโอบกอดมันแทนก็เหมือนกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนนั่นแหละนะติดกาแฟจนหลอนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็คิดว่าอุ้ยจะได้คนที่บาดเจ็บสาหัสที่เกิดสนิทกันชีเซตพูดถูกแล้วล่ะฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันล้มเหลวในการปกป้องอะไรสักอย่างฉันนั้นสามารถช่วยชีวิตคนได้ใครสักคนแล้วก็ใครสักคนที่ยังคงสืบทอดเจตจำนงของเธอเอนุเกะหิเซงดูฮอตติงก็ชะเนี่ยนั่นมิกุอิโซการตายของอินอชไม่สูญเปล่าหรอกนั่นก็คือที่สิ่งที่ฉันเชื่อเหมือนกันนูกะควาโกเอมุเกะอินึงกอลกะเอาละทีนี้ช่วยบอกอีกรอบซิแองเจล่าใครกันแน่ที่ยังถูกจองจำในอดีตกันแน่โนยกะอิเปะทำเนนควาโกเนนคาเบียวเกะจากิอัฟโซอดีตที่พวกเธอพูดออกมาเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกคราชิเกจิ넌네가안고있는감정과고통만소중할테니까ก็แน่นอนอยู่แล้วแต่หากนั่นคือสิ่งที่เธอคิดแล้วก็นะเธอก็แค่เฉพาะความรู้สึกแล้วก็ความโศกเศร้าที่เธอต้องแบกรับแค่นั้นแหละคือ3คนเนี้ยแม่งแบบเค้ารู้แหละมันก็เจ็บปวดอ่ะแต่มันก็แบกรับได้มันโอบกอดไปแล้วอ่ะมันอยู่กับมันได้รับความเจ็บปวดเนี่ยก็이기적이라고말하고싶은거야นี่พยายามจะว่าฉันว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวงั้นเหรอถูกแล้ว네가우리의아픔을이해못하듯
เปล่าน้อยอาภูมิลีเอ็มุทัยปุณิจิก็แค่อยากจะบอกเธอว่าถ้าหากเธอไม่เข้าใจความเจ็บปวดของพวกเราก็ไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเธอหรอกนะชากิกาเกิดขึ้นยี่ดีอันนี้ราเมียนทอโดโดยเฉพาะในเมื่อเธอไม่เคยมาเจอแบบที่พวกเราเจอมาก่อนก็แค่นั้นเองนะลูกุโดนี่ก็เทสุนันอมนึงก็ยาเจเดโร่มาลาจิอันเมียนอามุโดมุลลามันแบบว่าถ้าเธอไม่พูดออกมาน่ะมันก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกนะ이제와서날가르치려들지마อย่ามาพยายามต่อว่าฉันเลยนี่ก็ผ่านมาตั้งขนาดนี้แล้วขับ버렸네อ๋อไปซะแล้วถ้าเธอล้มวะแน่แอนเจล่าจะ그렇게까지몰아붙여야했어นั่นก็เกินไปหรือเปล่าเพื่อนนะจะเป็นต้องว่าเธอขนาดนั้นชิวหรือมิโอ에서그런게아니야แอนเจล่า위해서하는말이지ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราเกลียดเธอหรอกนะที่เราพูดไปหนักๆขนาดนั้นก็เพื่อตัวเองเจล่าเองด้วยเจเดโร่มาเรจูนันซารามิ없으면혼자서는나아가기힘든법이야มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่แบบจะก้าวเดินต่อไปถ้าหากไม่มีใครสักคนให้คำแนะนำครอมยังต้องเป็นคำแนะนำตรงๆด้วยนะฮะต้องรับให้ได้เคปูระเรลวีเอซอ얼마나많은말을해주는데ที่เฟเลตแล้วก็ฉันเนี่ยก็บอกเคปูระหลายครั้งเหมือนกันนั่นแหละนะโชกีเฮเซดูชิเซดดูมังจ์เฮเซดูหนีแล้วชิเซดครอมชิเล่เก้ถ้าหากงั้นเราก็ขอตัวก่อนนะโมทุกามโยสติกิพันจาริอัสถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การประชุมที่ดีสักเท่าไหร่แต่ฉันก็ต้องขอบอกเลยว่ามันมีความหมายเป็นอย่างมากสำหรับพวกเราทุกคนนะกูทอชิเกนเน่คาบุลเกโรลันอุ้ยเดี๋ยวฉันจะตายหาแล้วเนี่ยไว้เจอกันนั่นโรลันน่าจะโดนเกมบูล่าไล่อะกูว่าแล้วเราคุณทั้งสองเลยไปว่าเกมบูล่าปุ๊บก็คือหนีเลยสองคนนั่นวิ่งไล่กันยังกับเด็กแบบนั้นตลอดเลยเหรอบอนี่เคบูระก็ห้าเนกก็รายเมียนซ์เมย์ชรอนดานิกะไอหมอนั่นน่ะก็ทำอย่างนั้นอยู่ซะทุกวันก็ทั้งที่รู้ว่าเคบูระเขาไม่ชอบอ่ะซาลบาระเน่ชุงชึงอันชันเจงทากาเดเกกุมันนี่มันโหดร้ายมากเลยเนี่ยมันชักจะทำให้ฉันคิดว่าชั้นกลางเนี่ยมันกลายเป็นเขตสงครามไปซะแล้วคือทูเรซายเลนี่ก็ชุงเจอากุอินนึงก็กูนี่เธอเล่นบทเป็นคนกลางระหว่างสองคนนั้นงั้นเหรอถ้าหากจะอิงตามด่านในโรโบโทมี่ก็ใช่ที่เฟเลตอยู่ตรงกลางไอชีเซตจะอยู่ทางซ้ายส่วนเกมบูล่าอยู่ทางขวาเด็กก็มาลีจ้าเนี่ยมีนอยากจะมุสุนโกรินาจุไรกูและใครจะไปนึกแล้วว่าสถานที่นี้มันจะเละขนาดไหนถ้าหากฉันมาหยุดสองคนนั้นซะก่อนคือดูน่ารำสโรรุ่นใช้เช่นเกี่ยวกับอิสุนิกะน้องมุนอับุเกะเซ็งกะคาจิมาราจุสเมียนเอแต่จริงๆแล้วไอสองคนนั้นมันรักกันมากนะอย่าไปคิดอะไรแย่ๆกับพวกนั้นละกันรักกันแบบจะฆ่ากันทุกวันทางบุนี่죽지않을정도의배려는해주겠네เอออย่างน้อยๆก็คือถ้าหากเธอไม่ฆ่าเขาถือว่าเป็นคนที่ห่วงแล้วล่ะเออไม่ตายก็โอเคอะชั้น4อะเรียบร้อยได้เพจใหม่ของโรแลนด์มา learning ทำการเอาเพจ learn มาไว้บนมือนะฮะคอร์ส2มันจะเริ่มต้นตอน clash กันทำการเปลี่ยน dice ทุกอันของบนมือเรานะฮะฮะซึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นอันนึงของ Openet Page ก็คือตามเพจของศัตรูเพจนั้นรวมถึงการในเด็กด้วยนะฮะในเด็กด้วยในตอนเริ่มแอคโอเคโกหกไลส์ในตอนเริ่มซีนทำการแรนดอมคอสของเพจทั้งหมดที่มีคอสต้นตำรับที่ต่ำกว่า4ก็คือ3ลงไปอ่ะจะมั่วเลยจะเพิ่มหรือว่าลดอันนี้คือดวงนะฮะโกหกโกหกตลอดแล้วก็ยาวเยื้อเลยจมูกมึงเนี่ยความอยากรู้อยากเห็นในตอนเริ่มซีนทำการสับเพจแล้วก็ดรอใหม่ขึ้นมา4ใบอ้าวถ้าหากใช้ตอนการบนมือไม่เหลือนี่ถือว่าคุ้มเลยนะฮะสับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดรอ4เออต่อไปใครดีฮอตน้องฮอตโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้ใช้ได้ของโรแลนด์มันไม่อะไรมากหรอกแต่ตลกดีอะไอเพจกินักคิโอเนี่ยโอเคใส่พวกนี้ไปเดี๋ยวเป็นสิงลมเขาสิงลมควันแล้วกันเพจของจินนะฮานาเปลี่ยนเป็นโรสก็ได้อะโอเคส่วนทาชาเปลี่ยนเป็นเอมม่าอยู่ไหนเนี่ยเอมม่าเอ้าผมไม่ได้ใส่เพจเอมม่าไม่ได้กดเอมม่าเป็นเฟเวอร์ลิตไว้เหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรงั้นรอแป๊บนึงผมไม่ได้กดได้ไงวะ
นี่ไงไม่ได้กดจริงๆด้วยฮะผมไม่ได้เซตเป็นเฟเวอริตไว้แย่มากแย่มากโอเค4คนแล้วก็มีเอาเป็นจะเอาเป็นใครดียูจินก็โหดนะฮะพี่หมวกไผ่คิมเนี่ยก็โหดเหมือนกันมีแต่หมวกฟางลูฟี่อันนี้หมวกไผ่เอาเป็นยูจินก็ได้อ่ะวันนี้ไม่ได้เล่นพี่ไผ่แต่อยากจะเคาน์เตอร์ว่ะคืออารมณ์เนี้ยมันต้องเคาน์เตอร์ละเอาเพจพี่ควันออกก็ได้อ่ะเป็นเคาน์เตอร์แทนนะแบมบูที่จริงเพจพี่ควันเนี่ยก็เล่นมันดีอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มันนะโอเคเฮ้ยนี่มันไฟนอลแล้วนี่ว่ะถ้าเข้าแล้วนี่คือโอ้จะได้เจอแองเจล่าอีกแล้วใช่ไหมตูนะเดี๋ยวหยุดก่อนผมทำใจก่อนผมยังไม่พร้อมนะเอาไว้เก็บไว้มันกันทีหลังก่อนแล้วกันงั้นมาทางของเน็กซ่าก่อนก็ได้ฮะใจเย็นฮะใจเย็นเพราะว่าเข้าไปแล้วเครียดแน่นอนจริงๆเข้าไปทีไรเครียดทุกครั้งนะแต่ชนะทีนึงนี่คือลำบากเหลือเกินมาเคาน์เตอร์โอเคแล้วเราก็เอมม่าเพจนี้บลันแรงมากแล้วเราก็เอาใครดีโรสชอบชาร์จมาเอาเป็นของเนซาก่อนก็ได้ป่ะลุยเอาลูเน่อ๋อไอตัวนี้นี่เองเอาลูเน่โอ้โหกลิ่นหอมแรงมากคือมันขิวเลยอะรู้หรือเปล่าว่าอาวุธที่พวกเราใช้มาเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหมือนกันนะกลิ่นเดียวกันเลยที่มันแย่มากเลยอะไรกันเนี่ยนี่คือป่าลึกที่มันควรจะเป็นงั้นเหรอบางทีเราต้องการอะไรสักอย่างที่พอจะเข้าใจในตัวมันได้ทำไมพวกนี้มันลูกเต๋าแตกหมดตั้งแต่แรกเลยล่ะเดี๋ยวอ่านก่อนนะ Bleedless Atonement มันจะรับดาเมจเฉพาะกับบรรณลักษ์ที่มีการ์ดอะไรเนี่ยเราเลว Read Status แล้วมันคืออะไร Status เนี้ย Blossoming Fragrance คาแรคเตอร์นี้จะโจมตีเฉพาะคนมันจะโจมตีติดเฉพาะ Structure Damage แก่บรรณลักษ์นะฮะและถ้าหากบรรลักษ์ติดสแต็กเจอร์เมื่อไหร่ตายทันทีฮะและทีนี้ไอ้ตัวนี้จะสปอร์กมาด้วยใครที่ตายเพราะสแต็กเจอร์หมดเวรละ Unwittering Flower ซึ่งมันจะเริ่มตอนซีน2มันจะมีกลีบดอกไม้เบ่งบานออกมาเบื้องหลัง Abnormality ในแต่ละซีนถ้าหากมันมี3ดอกเมื่อไหร่ฮะสะสมครบแล้ว3ดอกในตอนเริ่มซีนเอาออกไปทั้งหมดแล้วก็ใช้ Mass Attack Page Tears of Petals ถ้าหากติด Structure อยู่จะเสียเลือด40แล้วก็ทำการนำเอาไอ้กลีบดอกไม้ออกไปให้หมดในช่วงเริ่มซีนหน้าเพิ่มเติมเลยก็คือบรรณลักษ์ทุกคนจะได้รับการฟื้นคืน Structure Resist เพิ่มอีก 50% Doll Freshened from EarthDeal Fashion from Earth ไม่รับดาเมจจากเบิร์นหรือว่าบลีดอ๋อนี่ไงมาละนี่ไงถ้าหากใช้แล้วมันจะมอบไอ้เราเลววีดเน็กซีนโอเคพวกนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยจะให้ตุเหรอขอดอกการได้ป่ะเก็บพลังงานก่อนก็ได้ฮะผมว่ามันไม่รับดาเมจอยู่แล้วอ่ะแต่ผมก็ต้องเก็บพลังงานขอลองยังดูหน่อยแล้วกันนะงั้นอย่างน้อยมีเป้าให้ตีก็ตีเถอะไม่ติดก็ช่างผมช็อตมันไว้ก่อนก็ได้โอเคแล้วก็ตบคอร์สมาประมาณนั้นก่อนไหนดูสิจบได้โอเคอย่างที่บอกมันไม่รับดาเมจเฮ้ยพวกนั้นรับอยู่นี่วะไอ้พวกที่มันยืนโง่ๆเนี่ยรับอยู่ไม่ใช่ไม่รับนะ On Clash Win Deal 6 Structure Damage to Target Recovery 6 HP Autumn Passing Spring Genesis มันมีแต่ท่าปืนทั้งนั้นเลยอ่ะอ้าวก็ลองดูสิก็ลองดูสิคิดว่าไหวไหมล่ะตัวเอง6ถึง8ก็6ถึง8สิ
ไหนดูซิใครก็ได้ช่วยหน่อยดิไอ้6ถึง8เนี่ยพี่ดาบไทยเฉือนเนื้อเพื่อตัดกระดูกศัตรูโอเคเล็งตูไม่ได้ช่วยอะไรหรอกยังไงติดอโลมาในซีนหน้าอโลมาแล้วตูจะยอมติดดีไหมเนี่ยไม่อยากจะติดอะไรแปลกๆนะเนี่ยพูดจริงๆเลย5ถึง8ถ้าหากตีโดนทำให้ขยับไม่ได้เทิร์นนึงเลยเหรอนี่มี2ตัวที่ใช้ท่านี้ด้วยแย่ละสินั่นมันเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอคิดแป๊บมันเล็งผมหลายคนมากนี่ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันไม่อยากจะไม่ขยับได้นะชาร์ปเนลก็ได้อะอย่างไรถือว่าช่วยๆกันแล้วกันไอ้พวกไอ้นั่นไม่เท่าไหร่แต่อันนี้ห้ามโดนนะโดนแล้วขยับไม่ได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาการ์ดอะไรไปรับช่วยยังไง5ถึง8อ่ะมันก็ต้องวัดใจกันไปอะโอเคอันนั้นเดี๋ยวเราเองก็ได้รับให้ได้มันก็รับได้อยู่นะแต่คอสเราจะหมดเลยอ่ะลองดูเพราะว่าเดี๋ยวอารมณ์มันเต็มเราก็ได้แสงกลับมาหมั่นไส้เป็นไงล่ะจ้าตัวเองเอ้พวกนี้เจ็บปกติอยู่อะไรโอเคตายน่าจะโดนแล้วล่ะน่าจะโดนแล้วล่ะ Echo from the Beyond เพิ่มเกรดสแต็กเจอร์และรถของพวกมันลงอะยังไงมาได้2อันแล้วนั่นน่ะติดไป2คนน่ะ Full Broom ตูละเซ็งชนทีเดียวให้มันแหกไปเลยได้ไหมคืออยากชนมากได้จังหวะเนี้ย Fierce Charge เนี่ยไม่ได้ดิไอ Execute ผมปัดได้ไม่หมดหรอกเท่าที่คิดนะโอเคแต่ถึงจะปัดได้ไม่หมดจะปัดให้ได้มาสิวะเอาล่ะหรือไม่งั้นเราต้องเสือกช่วยฮะเข้าใจไหมต้องเสือกช่วยซะหน่อยดีไหมเราต้องเสือกช่วยแป๊บนึงนะเอานี่ไปกินแล้วกันเอาลิปเปิลไปก่อนนะโอเคเนจี้ไซเคิลลองดูอาจจะชนะก็ได้อันนี้ช่วยตัวเองไงผมทำได้แค่นี้ execute รับได้ไม่หมดหรอกเพราะมันมี5เป้าอ่ะอันนี้โอกาสดีกว่าเบิร์นแม่งเลยโอเคไหนมาดูปึ๊บปั๊บ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 ตูมเกิดเป็นโกโก้คันอะไรเห็นไหมหลบแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอย่างเดียวโอเคนั่นแหละรู้สึกเครียดหรือยังทีเนี้ยอะไรนะรับดาเมจคนเฉพาะมีอแลนใช่ไหมอะไรนะที่มันบอกว่ามันไม่รับดาเมจจากคนที่ไม่ติดมันจะรับดาเมจเฉพาะตอนติดนั้นเท่านั้นน่ะอะไรนะไอ้ Library with Lore with ไม่มีใครติดใช่มั้ยตอนเนี้ยถ้าไม่มีใครติดตีไปมันก็เท่านั้นนะฮะไม่มีอะไรงั้นก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงแล้วกันเล็งตัวอีกแล้วเห็นตัวเป็นใครทำไมถึงเล็งจังเลยฮะงั้นก็เข้ามาอย่าได้ใจไปนักสเลย์แม่งมาพุ่งทะยานข้ามมิติไปเลยตัวฉันไปเวนไม่โดนเลยบ้าน่ะบ้าไปแล้วมันไม่โดนได้ยังไงได้อยู่มาอะไรดีเพียสแท็กอินฟริก1ทริลโอเคเอานี้ดีกว่าแต่ใครเล่นเป็นเพียสตอนเนี้ยมันก็คนที่เล่นเป็นเพียสก็มีน้อยมากในทีมเราตอนนี้ไอ้นี่แหละนี่แหละมาเพเทลเอาก็3แล้วนี่นะชิบหายละอย่าบอกนะว่ากูว่าแล้วแมทซัมเมชั่นอันนี้แบบผลรวมสินะโอเคงั้นก็ดูแล้วกันว่าจะรวมพอหรือเปล่าเอาเป็นลิปสเปซไม่พอเว้ย
โอเคเดี๋ยวเราใช้ไปปุ๊บเดี๋ยวถ้าใช้ท่านี้ไปเทิร์นหน้าผมขยับไม่ได้สิประเด็นเลยเอายังไงดีวะเสี่ยงไหมกับลิฟสเปซไม่เอาไม่เสี่ยงโอเคแล้วเราก็ไหนก็ไหนละรีวินเอารีไวกับอันนี้อาจจะหลบได้อยู่ถ้าโชคดีนะอันนี้ฟอสฟูสวนกลับไปโอเคเราก็ทับเพจบล็อกเกตเข้าไปอันนี้ตูโดนแล้วเท่าไหร่นะ3ครั้งกาดไม่น่าจะกาดอยู่เท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ต้องทำนะโอเคอันนี้เราเป็นดอการ์ดหรือว่าเอารีดี Extract Full L รีก็ได้อะแต่ไม่รู้จะรีสำเร็จไหมนะไม่เดี๋ยวเอาเป็นพับเพจดีกว่าบล็อกไว้ด้วยมาอันนี้เราเป็นมอลลิเน็ตแล้วเราก็เอานี้เป็นทำความสะอาดดาบไอ้ตรงนี้ไม่มีใครรับช่วยอ่ะเอาไงดีวะไปอันนั้นละกันโอเคน่าจะเจ็บกันเยอะอยู่ข้างผมเนี่ยมาผลรวมเป็นไงหลบได้ซะส่วนใหญ่อยู่ดูดิผลรวมของเราเนี่ยอะไรเนี่ยปิดทำไมไม่มีใครเป็นไรไม่นี่ไงเป็นไงเฮ้ยมันไส้รู้สึกว่ายัดไปก็เท่านั้นนะไม่มีใครติดสถานะนั้นมันก็เท่านั้นแหละดูดิเห็นไหมอ๋อแสดงว่าคนที่มันเลือกแค่ตอนแรกกันหรือที่มันเลือกตอนนั้นน่ะใช่เปล่างั้นแสดงว่าคนที่ตีเข้าก็จะมีแต่เน็กซ์แซคคนเดียวโอเคขยับไม่ได้กันเลยขยับไม่ได้กันเลยหรือนี่ไง on you skip นี่ไงเทิร์นหน้าซีนหน้ามันจะให้เราละให้มันไปแล้วกันผมเอาเวลานี้คายพวกนี้ก่อนดีกว่ามาสักตัว2ตัวมาอยากได้ก็ได้ไปเลยยิงไปเลยมันไส้ถ้าเกจสแต็กเจอร์หมดในตอนนี้ก็คือตายเลือดไม่สำคัญเลยสำหรับตอนนี้เกจสแต็กเจอร์ต่างหากที่สำคัญคนนี้ตีเข้าคนเดียวถ้าตีเข้าคนเดียวเราก็จัดไปเลยไม่ต้องรีรออะไรให้มากเดี๋ยวนายจะต้องลุยไอ้พวกรีรอเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวจะเล่นให้ยับเลยคอยดูโอเคนายเอาเต็มที่เลยเนี่ยนายซัดกลับไปให้มันรู้เรื่องข้าวต้มเครื่องนะแต่ไหนที่แบบตัวเองซัดไม่อยู่จริงๆเดี๋ยวเราช่วยอีกแรงก็ได้ฮะเดี๋ยวเราเอาอีกแรงให้มัน4ฮิตนะมันเวอร์เกินClack of Door เอานี้แล้วกันถ้าหากเราหลบผิวพอเราโหดเลยโอเคไอ้ Extract Fuel ยัดมันงั้นไอ้พวกลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจัดการให้ฮะมาอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรเราอะไรเราอะไรเราไม่ติดเหรอเสียเลือดฟรีเลยเวลละฟื้นเลือดซะหน่อยแต่ที่จริงอ่ะด่านนี้ฟื้นเลือดไม่สำคัญนะเอาอีกแล้วสินะนี่คนที่มีอันนี้ก็คือจะติดอยู่ตลอดเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าอย่างนั้นไหวไหมเนี่ยลองดูไม่ดิต้องเอานี้ก่อนไม่การ์ดแรงๆไม่ค่อยขึ้นเลยเว้ยโอเคไอ้พวกนั้นน่ะช่วยสกัดให้หน่อยนะมันมาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเอานี่ไปก่อน
ลังจากนั้นก็ค่อยอันเดอร์เทคไปนี่ไงสแต็กเจอร์ไปดีอื้อหือกูโดนอีกแล้วกูขยับไม่ได้อีกแล้วโอเคดับไปอีกฮะโถอีกนิดเดียวเองมันยังรับดาเมจอยู่นะว่างั้นแล้วเดี๋ยวเราจะทุ่มใส่มันเต็มที่เอาสเลย์ไปอันนี้แค่นี้น่าจะพอละเดี๋ยวน้อยๆเราเก็บพลังงานได้อยู่รีบๆเก็บดีกว่าฮะมาเดี๋ยว Dimension Lift แล้วก็ Recycle เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเล็งไปที่ใครผิดคนละอันนี้ปั๊บแล้วก็ริปเปิลให้ชนะไปเลยดีกว่าอันนี้มีแต่เราละตีเข้าแน่นอนโอเคกว่าจะพอจับวิธีเล่นได้ใช้เวลาแทบตายโอเคดับไปอีกฮะนี่ไงเนี่ยเข้าจริงๆจังๆละฟื้นเลือดไปก็เท่านั้นนะอะไรเนี่ยโทเค็นออฟเฟรนด์ชิพอ๋อยังอยู่เนาะแมสเอฟเฟกต์ไอ้แมสอันนี้ผลรวมสินะงั้นเราไม่ต้องออมมือมีอะไรแรงที่สุดใส่ไปเลยผมจะใส่แบบไม่ยั้งอ่ะครั้งนี้โอเคแต่นี้จะต้องมีคนรับนะถ้าไม่รับนี่คือเหี้ยเลยพีสคริปต้องคิดก่อนว่าใส่แบบไหนการ์ดมันคุมที่สุดนะลองดูอีกนิดนึงมันต้องแรงกว่านี้ไอ้สเลแล้วก็ยูไมเฟรชอยู่แล้วอันนี้ฟอสฟูฟอสฟูรับไม่ไหวหรอกเอานี่ไปแล้วกันโอเคส่วนอันนี้ก็รับด้วยนี่ดีกว่าโอเคคือนี่คือยัดอะไรก็ตามที่มียัดให้หมดไปเลย15 12ได้อยู่มันได้นิดเดียวเอง7นี่เราแต้มเราต้องเยอะไม่น่าจะโดนเลยฮะมันเป็นแบบซัมมารายส์ไงผลรวมอะยัดเยอะยิ่งดีถ้าโดนคนนึงไว้แต่ไม่เป็นไรอะไรอุ๊ปส์อ้วกเฮ้อยังเกตสแต็กเจอร์ยังไม่หมดได้อยู่ถ้าสดชื่นลิปโป้ดิเมนชั่นลิฟอันนี้มันต้องแจกให้เราอีกผมรู้ดีมันจะแจกให้อันนี้ใครอยากรู้แค่นั้นแหละอ้าวผมเหรอนี่คุณอุตส่าห์ให้ผมเลยหรือนี่งั้นก็ยืนรับแบบดุโดยดุษฎีกาไปเลยฮะอ้าวขอบใจมาทีนี้รู้แล้วว่าใครสร้างดาเมจได้ฮะทีนี้สนุกละนี่เพื่อนทุกคนโอ้โหเซ็งเลยเพื่อนไม่มีใครสปีดตามทันเลยหรือเนี่ยตัดได้แค่ท่าเดียวฮะโอเคถ้าตัดได้ท่าเดียวก็ต้องตัดละรีเพสเฟรชตามด้วยอันนี้เป็นอิเล็กทริกช็อคนะยัดไปเรื่อยๆเลยดีกว่ายัดรัวๆเลยดีกว่าไหมยัดไปรัวๆก็ไม่มีประโยชน์ไงฮะไม่ต้องยัดขนาดนั้นก็ได้แต่นี่ผมต้องรับเองไงโอ้ยผมว่าผมเบรสสไตล์สวนนี่ก็คือน่าจะเน่าแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันเกียร์สแต็กเจอร์ก็จะหมดแล้วด้วยไออย่างนี้น่าจะเหลือมั้งเดี๋ยวอย่างนี้น่าจะเหลือแป๊บนึงนี่ก่อนโอเคแล้วเราก็รับด้วยนี่น้องนั้นอยู่เฉยๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งโดนนะติดช็อตไปก่อนโอเคตัวหนึ่งที่น่ารำคาญมากอันนี้เราตีเข้าแล้วแต่ก็ต้องตีประหยัดหน่อยนะผมบอกเลยแคล็กออฟดอไม่เอาเป็นแค่ไอ้ execution เอาเพจบล็อกเกตแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆละตัวเอาให้คุ้มเลยละกันตัวเอาให้คุ้มเลยละกันงั้นโอเคอันนี้ปั๊มอะไรไหมโอเคเอาเลือดคืนเอาเลือดไปที่จริงมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าด่านนี้เราไม่ได้เสียเลือดมาตั้งแต่แรกเลยนะใช่งั้นเราเก็บเป็นพลังไว้ดีกว่า energy cycle อย่างเดียวก็พอไป
ันนี้ผมแค่จะทำให้ติดชายเฉยลดแต้มคนอื่นตีไม่เข้าอยู่แล้วโอเคดีมากดีดีดีมาเธอนี้มันน่าจะใช้แล้วล่ะยังเว้ยยังไม่ใช้ท่าหมูนี่เอาตายแล้วเธอไม่ใช้ท่าหมูอ่ะถ้าเธอไม่ใช้เธอเน่าแน่บอกเลยมาเจอกันก่อนมาเจอกันก่อนอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวเจอผมก่อนเลยลิปสเปซฉีกกระชากมิติและเวลาเดี๋ยวยัดแบบเต็มที่ไปเลยใครเป็นคนรับนี่ใช่ไหมเอาเป็นเราดีกว่าเอาเป็นพี่ดาบไผ่พี่ดาบไผ่น่าจะมีลุ้นกว่าโอเคเอาเป็นอิเล็กทริกช็อคใส่ช่องนี้เดี๋ยวเราก็เอานี้ใส่ช่องนี้เช่นกันเดี๋ยวนะถ้าหากมันแคลชวินเนี่ยเราจะเสีย6 Stature Damage เลยนะผมไม่กล้าใช้พอเพชรบล็อกเกตเท่าไหร่แต่มันก็ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้อะไรปัดให้เขาเรียกว่าปัดให้นี่ไงจิ้ม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 ทะลุเหมือนเดิมอันนี้มาแล้วสินะผมว่ามันครบแล้วเนี่ยโอเคมาเรายอมเขียบไม่ได้ก็ได้โอเคแล้วก็หลังจากปั๊มเสร็จเราต้องใช้แรงของที่แรงที่สุดตัวที่จะแรงได้วะไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะหลบไม่พ้นนะโอเคไหนดูสิ Weave of P script นี่ตัวต้องใช้ทุกสิ่งที่มีเลยเหรอนี่ Slay all ต้องเอาให้ชัวร์ว่าพอฮะถ้าไม่พอนี่คือเหี้ยเลยโอเคงั้นเอาให้พอใจ Sharp nail เนี่ยเพิ่ม stature เอ้ยคอร์ดไม่พอไอ้ชิบหายละไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงไม่พอแต่ผมมีท่าอื่นคอยเสริมอยู่หวังว่ามันจะพอนะเพราะถ้าไม่พอนี่คือเหี้ยเลยเดี๋ยวมาได้อยู่ได้อยู่เอ้าได้ก็เหี้ยละหายไปหนึ่งเลยโดน ได้ก็เหี้ยแล้ว ไอ้ชิบหายเวนเหอะเน่าเลยเน่าหนึ่งฮะเน่าหนึ่งลืมไปเลยว่าตอนนี้เลือดเราอ่ะนี่แหละคือสิ่งสำคัญนะไอ้ไอเกตสแต็กเจอร์คือสิ่งสำคัญเอาล่ะทีนี้จะให้ใครดีมาผมไม่รู้ว่าคราวนี้มันจะให้ใครใหม่ยังไงไหนไปอยู่ข้างมันอีกแล้วเดี๋ยวเราเล่นไอเด็กเปรตนั่นก่อนเลยโอเคให้ถูกคนละเดี๋ยวไอเด็กนั่นเดี๋ยวเราเล่นเองก็ได้ฮะมาเฟียสชาร์จเลยดีไหมหรือเอาแค่เอา extract full L ก่อนก็ได้ถ้าทุ่มเกินไปเดี๋ยวมันไม่ตายเนี่ยเอางี้เลยแล้วกันเนี่ยหมั่นไส้อะเอาให้ตายไปเลยขอบใจ what มันเข้าเบาจังวะนี่ฟาดเป็นชุดนะเนี่ยมาเนี่ยเล็งตัวอีกจะทำให้ขยับไม่ได้และเล็งผมเป็นหลักด้วยนะประเด็นนะคิดว่ายอมหรอคิดว่าเรายอมเหรอตัวเองนะโดนไอ้นี่สวนกลับไปมันก็น่าจะเกือบแน่นอนแล้วมั้งดีมากถ้าอย่างนั้นเราก็ผมจะได้ไม่ออมมือแต่ถ้าผมมันไม่ขึ้นเลยหวังว่าจะหลบได้หมดนะโอเคผมจะทุ่มท่าแรงๆใส่เลยบอกไว้ก่อนนะเพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าที่สุดของผมละมาแล้วก็ไซเคิลทุกท่าที่มีอ่ะเพราะเราเป็นคนเดียวที่สร้างดาเมจได้หลบแบบพลิ้วๆนี่ไงริปเปิลนี่ไงจ้าตัวเองเอเนอร์จีไซเคิลโอเวอร์ชาร์ปตามนั้นนะพอเริ่มจับจุดได้ก็อะไรก็ง่ายขึ้นสร้างดาเมจได้คนเดียวด้วยประเด็นเลยโอเคชั้นของเน็กซัสก็เลเวล5ละเนี่ยได้ Flower Petals หรือว่ากลีบดอกไม้ทุกครั้งที่วรรณรักษ์ได้รับดาเมจมากกว่า 10% ของเลือดสูงสุดศัตรูทุกคนจะได้รับ 4-8 Stature Damage แล้วก็ไอ้วรรณรักษ์คนนั้นจะฟื้นเลือด 5-10
โอ้โหดีนะเนี่ยยังไงล่ะเอาทอมพาสซิ่งเมื่อโจมตีโดนอินฟลิกก็คือสร้าง1อโลมาอโลมาในช่วงเริ่มของซีนจะได้รับสเต็กเจอร์ดาเมจเท่ากับจำนวนของอโลมาแล้วก็ลดสเต็กมาลงครึ่งนึงอ๋อถ้าหากเราตีใครโดนก็ติดอโลมามันจะลดสเต็กเจอร์ลง Spring Genesis ทุกครั้งที่ไอ้กลีบดอกไม้ติดใส่อ๋ออีกซีนเนี่ยก็คือแต่ละซีนกลีบดอกไม้จะไปติดอยู่กับศัตรูแบบสุ่มหลังจากที่มีตัวละครไหนก็ตามติดไอ้กลีบดอกไม้ก็จะได้รับ4ฮิตอ๋อจะเสียจะโดนสเต็กเจอร์ 3-7 แล้วก็บรรลักษ์จะกลายเป็นแบบโดนเล็งเป้าไม่ได้ในซีนหน้าอันนี้ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่ที่แน่คือไปที่ไหนก่อนดีมีแต่ที่ไม่อยากไปอ่ะโอเคก็น่าจะเอา3คนนี้ก่อนแล้วกันฮอตนี่เอาไว้ก่อนผมแบบขอทำใจก่อนไปใครดีไปเกบูร่าก่อนแล้วกันนะมาเป็นเจ๊กันก่อนแล้วกันเจ๊เกบูร่าเอาเป็นนี่แล้วกันโอเคแล้วก็เอาเป็นของยูจินไปด้วยรอบนี้แล้วก็คนนี้เอาใครดีวะยังไงก็ต้องเอ็มม่าฮะเราต้องมีคนคอยมีบาลานซ์ดาเมจสร้างสเตตัสผิดปกติช่วยเหลือซะหน่อยแต่ผมว่าจัดเด็กแป๊บนึงดีกว่าผมว่ามีการ์ดที่ผมอยากเอาออกแล้ว ไอ้ชาร์ปเนลของเอ็มม่าเนี่ยมันไม่ได้ดอการ์ดไงเหมือนกันพวกนี้มันดีตรงที่ว่ามันได้ดอก็เลยอยากใส่เข้าไปดีกว่าAutomate Movement เนี่ยกูลืมใส่ใบนี้นี่เองลืมใส่ใบนี้ด้วยคิดก่อนนะโอเคเอานี่ออกสักใบแล้วกันแล้วก็อันนี้ได้รอฟอสฟูลได้ดอเอาฟอสฟูลมาเพิ่มอีกใบหนึ่งดิโอเคยูจินอะไรทุกอย่างโอเคละมาเกบูร่าเลดดิ้งฮูดเมอร์เซนารีโอ้โหเจอหนูน้อยหมวกแดงเลยเหรอเกบูร่าแค่ครั้งแรกก็โหดแล้วก็เพราะแบบนี้นี่แหละเราจำเป็นต้องหยุดไอ้สองคนนี้จากการเผชิญหน้าซึ่งกันและกันไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะไรกันวะเนี่ยตึงโคตรเลยสองคนนี้มาทำหาอะไรกันเนี่ยระวังตัวด้วยนะไอ้หมาป่าตัวเนี้ยมันเป็นเหตุผลเดียวเลยที่ทำให้หนูน้อยหมวกแดงนั่นแหละยังคงมีอยู่ได้นี่คือกูโดนลุมใช่ไหมเนี่ยไม่เราต้องคุ้มครองหนูน้อยหมวกแดงไม่นะเราจะปล่อยหนูน้อยหมวกแดงตายไม่ได้เหรอไหนดูซิผมขออ่านเอฟเฟกต์ก่อน End of Nightmare การต่อสู้นี้จะชนะถ้าหากหนูน้อยหมวกแดงหรือว่าเมอร์เซเนอรี่นี้ทำการกำจัดหมาป่าได้การต่อสู้จะแพ้ถ้าหากหนูน้อยหมวกแดงตายก่อนที่หมาป่าตาย No hesitationทำการใช้ Style Without Hesitation ทุกๆ 2-3 ซีนซึ่งมันจะเล็งตัวละครทุกตัว What? Rage เมื่อเกต Rage เต็มเมื่อไหร่จะเข้าสู่สเตจบ้าคลั่งและ Rage Meter ก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่รับ Damage จากหมาป่าและลดลงทุกครั้งที่สามารถสร้างความเสียหายใส่หมาป่าได้ซึ่งซีนหรือว่าหน้าจอจะแดงขึ้นเมื่อ Rage Meter นั้นกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเลชหรือว่าการคลั่งจะอยู่ประมาณ2ซีนจะได้รับ2สเต็งในแต่ละซีนเพิ่มเติมและใช้ Mass Attack Page ไอ้เหี้ยนี่ก็คือกูโดนด้วยเหรอเนี่ย Fury with no outlet ถ้าหากบรรลักษ์เป็นคนฆ่าหมาป่าได้ไอ้หนูน้อยหมวกแดงจะเข้าสู่ความบ้านะครับ Fury with no outlet state จะเพิ่ม Max HP เพิ่มเติมรวมถึง Stagger Resist หลังจากนั้นทำการฟื้นเลือด 50% ของ Max HPแล้วก็ทำการฟื้นเกจสแต็กเจอร์จนเต็ม Fury with no outlet มันจะอยู่ถาวรนะฮะซึ่งมันจะบวก5สเตนท์ H ในแต่ละซีนและใช้ Mass Attack Page งั้นแสดงว่าคนที่ต้องฆ่าหมาป่าได้ต้องเป็นหนูน้อยหมวกแดงแต่ไม่งั้นแล้วหนูน้อยหมวกแดงมันจะมาฆ่าเราอะนอกนั้นมีอะไรไม่รู้3อันที่ไม่มีอะไรบอกส่วนหมาป่าก็คือใช้ตะโกนทุกๆ 3-4 ซีนเล็งตัวละครทุกตัว Howling Nightmareเมื่อ HP นั้นตกหลุดสู่50หรือว่าต่ำกว่าสปีดไดท์ที่ใช้มันจะได้สปีดไดท์
มันจะมีสปีดได้เพิ่มเติมฮะแล้วก็จะหอนทุกซีนเลยทีนี้อย่าลาสช็อตสินะหนูน้อยหมวกแดงไม่ชอบให้ลาสช็อตโอเคโอเคเก็ตละ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 เข้าใจเข้าใจ48 48 48เยอะอยู่เหมือนกันนั่นน่ะทำไปเล่นไปโอเคงั้นเจอเฟนเมมโมรี่ใบนี้น่าจะดีที่สุดละเดี๋ยวมันต้องเอาใบนำหน้าขึ้นก่อนไม่งั้นแล้วก็มันจะไม่เอาแบบนั้นนะเลือนลางโอเคแล้วก็ก้าวข้ามอ่ะแครกออฟดอก่อนก็ได้ขอบใจที่ยิงให้เอาไปสิครับไอ้บัตซบเลือนลางมันเหมือนโดนนะแต่ตู้ไม่ได้โดนเออฟันมันเลยหนูน้อยหมวกแดงอย่าบ้านะขอร้องอย่าเลชเด็ดขาดฮะอะไรเนี่ยสไตล์ without hesitation จะได้สเต็งเพิ่มขึ้นต่อทุกทาร์เก็ตเร็วเหอะเล็งย้อนได้ไหมเนี่ยเออเล็งได้อยู่มึงจะบ้าแล้วมาเล่นกันทำไมเนี่ยเออที่เธอเล่นฉันทำบ้าอะไรโถไว้เอ้าแครกออฟดอลสวนแม่งเลยดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่าก้าวข้ามก็พอเธอมาเล่นฉันทำไมฉันทำอะไรผิดเธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอโอเคงั้นก็ในเมื่อเจ้าหล่อนบ้าก็ปล่อยเจ้าหล่อนบ้าไปอะแต่ก็นั่นแหละถ้าหากหนุ่มน้อยบวกแดงแพ้เราก็แพ้ด้วยนะกรอสอย่างไรเราก็ต้องตอบโต้บ้างนี่มันไม่ดีเอาซะเลยโอเคอาจจะทำอะไรทำไปแล้วกันมันเดี๋ยวนะมันเป็นแบบซัมมาไรส์หรือเปล่ามันงั้นผมจะไปเล็งทำไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้าตัวเองเขาขอโทษเขาไม่ได้จะทำแบบโอ้หนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงอดทนไว้นะเขาขอโทษเขาขอโทษจริงๆนี่ไงเขาขอโทษเขาขอโทษยูจินจะตายก่อนเนี่ยแหละเลือดนิดเดียวเองฮะต้องมาเจอบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้อีกฮะบีสทันโอ้ฮาวลิงพอยต์เชลยิงเผาขนไปเลยฮะฮาวโลพอยต์เชลงั้นสินะงั้นเราก็เล่นมันเลยรออะไรล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยว execution ไม่สนตัวเลยนะนี่ไงบาร์สเตนฮาวลิงรีเพลชเฟรชโอเคนี่คือเสือกช่วยเนี่ยถ้าไม่ช่วยเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เลยโอเคกูว่าละเล็งผิดจริงๆด้วยบางทีผมก็ยังคงแบบสับสนกับการเล็งลูกเต๋าละแล้วลูกเต๋าแม่งเอามันเอาสปีดนำก่อนขึ้นนำก่อนหรือเปล่าวะหรือยังไงผมมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่ะทุกครั้งที่สลับด้านเนี่ยยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยบอกไว้ก่อนนะหนูหนูน้อยบวกแดงบีสฮันโอเคโอ้ถ้ารู้งี้ผมไม่น่าเอายูจินมาเลยโดนแล้วทีนี้เป็นแบบไหนแมทซัมเมชั่นโอเคงั้นก็ยังไงก็ได้สินะอะอยากเล็งก็เล็งมาตะโกนมาเหอะโอเคตูอีกแล้วมาก็หลบได้หมดกันนี่นาเออซัดมัน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 เลยซัดมันเลยซัดมันโอ้หนูน้อยกูเออหนูน้อยอย่าแพ้นะดอกการ์ดด้วยเป็นไงพอใจยังพอใจยังมึงเอาอีกแล้วเหรอไม่ต้องไปสนฮะไม่ต้องไปสนตอนนี้เราที่จริงก็อยากสนอยู่หรอกนะโอเคต้องหันกลับไปตีหรือเนี่ยเพราะว่าผมตีหมาเนี่ยคือผมเจ็บมากเลยตีหนูน้อยดีกว่างั้นขอโทษนะเธอไม่น่าเล็งมาทางเราเลยอ่ะบ้าจริงสำหรับคนมีคอร์สระดับนี้ผมว่าอันนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคมาสำหรับบางคนนะ
เอาเถอะปะลุยเออได้อยู่หนูน้อยตูโดนอีกแล้วโอ้ยเลือดเป็นร้อยไม่ตายหรออืมหมั่นไส้อะไรจ้าตัวเองนุ่งมะปะโถยูจินหรือเลือดแค่สิบแล้วอ่ะมันตะโกนทุกเทิร์นแล้วนะทีเนี้ยโอเคยังไงก็ช่างนะอยากตะโกนมาเลยเล็งแม่งที่เดียวนี่แหละโอเคเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยบูลเลตชาวเวอร์มึงสาดกระสุนไม่สนกันเลยแล้วยูจินจะกะได้ยังไงตรงนี้มันแตกอยู่อะผมว่าได้เวลาจุดจบสัตมานทามินของผมแล้วสินะเนี่ยโอเคจบก็จบนะมาเลยพวกเวนออโตเมทมูฟเมนต์ยัดหน้ามาเลยดีไหมโอเคไปโดนแล้วโดนแล้วเอากูแล้วหนูนักหมวกแดงกูนั่นแหละครับยิงเข้าไปนั่นแหละเป็นไงล่ะทีนี้เป็นไงล่ะทีนี้รับไปเลยแพ็คออฟโดบัดซบเอาไปอีกลายท่าไม่ออกเพราะเธอนี่แหละรู้ไหมเวนเหอะมึงสู้กันกลางดงกระสุนอย่างเงี้ยตูจะไปรอดตลอดได้ยังไงฟะคอสผมไม่พอโดนกระสุนหนุ่ยหมวกแดงหรือว่ายอมโดนหอนใส่ดีวะเนี่ยเกตเลชน่าจะเต็มละกาดไว้ก่อนแล้วกันผมขยับมากไม่ได้ไม่ดิเอางี้แล้วกันนี่น่าจะถูกละบล็อกไว้ก่อนใจเย็นๆนะถูกเว้ยนี่ก็เอาจังเลยเอาแบบนี้ก็ได้เอาได้อยู่อันนี้ไม่ได้และตูอยู่ในสภาพนี้เลยเห็นไหมเออฆ่ามันให้ตายเออแล้วทีนี้เล็งคนเดียวมาเดี๋ยวช่วยอีกแรงหนึ่งดีไหมไม่ต้องดีกว่าเก็บคอร์สไว้พรุ่งนี้แล้วผมห้ามลาสช็อตด้วยประเด็นนะแล้วก็ถ้าหนูน้อยตายเนี่ยก็ชิบหายอยู่ดีเอากูอีกแล้วเหรอโอเคเวนเถอะผมว่าเราจะไม่รอดก็เพราะว่าพวกแม่งตีกันแบบนี้แหละแม่งดีเพสเฟรชโอเคอะอยากตีก็ตีมาเถอะตูหมดปัญญาจะทำอะไรละตะโกนมาเออหลบได้อยู่เออดีมากทำแบบนั้นแหละนั่นแหละฆ่ามันเฮ้ยหยุดเออหนูน้อยหมวกแดงทำอะไรหนูน้อยหมวกแดงโอ้ยโอ้โหหนูน้อยกูตายมันกูตายแน่เลยแม่งเอ้ยพวกเองเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเอออันนี้ขึ้นอยู่กับดวงจริงๆฮะผมบอกเลยเออยอมโดนก็ได้หรอกกระสุนนั่นน่ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะหลบยังไงละโอเคมานี่คือพยายามไม่เล็งหนูน้อยหมวกแดงก็เพราะว่าผมพยายามจะตีแต่มันนั่นเนี่ยรู้มั้ยมามันต้องเอาซะหน่อยละมาเออหลบได้อยู่ตะโกนไม่โดนนะอันนั้นก็เกินไปเปล่าเออแล้วทีนี้เออยิงมันไปอีกเอ้าหนูน้อยกูตายแต่ม้าป่าก็ตายอ่ะเสมอไหม ไม่เสมอกูชนะเว้ย เอ้าไม่ครับก็ปล่อยมันตายไปทั้งคู่เลยเคชิมนิกะโคตรเจ๋งอยู่หรือเปล่าครับผมถือกลัวบัสมิดาผมเอาหนังสือมาให้ครับฆ่าไม่ต้องคู่เลยตรงนี้เธอชุ่มตัวถั่ววางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะขอดูอีกสักหน่อยแล้วกันผู้กุนังเกนิม제가전에는몰라뵙고말이심했습니다ผมต้องขอโทษจริงๆครับอย่างจริงใจที่ผมดูหมิ่นคุณเมื่อคู่นี้คุณเลดมิสอัลลังบังกิกิล필요없어어차피이곳에서너나나나같은처지니까
ไม่จำเป็นต้องพูดขนาดนั้นหรอกทั้งฉันและก็นายอยู่ในสถานภาพเดียวกันนะ근데정말불근한게맞아คุณคือเลสมิธที่เขาล่ำลือกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ย난그명성만지겹게들었지활동구역이아예달라서본적이없거든ผมเคยได้ยินเรื่องราวของคุณมาเยอะเลยแต่ผมไม่เคยเจอคุณตัวเป็นๆมาก่อนเนื่องจากว่าเราทำงานกันในละแวกพื้นที่ต่างกันมิดจนมาจน편할대로생각해불근한게니뭐니껍데기에불과하니까นายอยากจะเชื่อยังไงก็ตามใจเลยไอ้คำว่าเลสมิธมันก็เป็นเพียงแค่เปลือกที่กลวงโบไปแล้วสำหรับฉันนะตอนนี้อันนี้ผมมีเกตตันก็นานี่กูมาไปเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นนะฟุลกุนันเกว่าฮัมเกอิตตันเกเชื่อกันไม่น่าซอผมแค่รู้สึกว่ามันดูเหมือนว่าไม่อยากจะเชื่อเลยที่ตำนานฟิกเซอร์อย่างคุณมายืนอยู่ต่อหน้าผมแล้วนั่นชอบปนเจสันเมซอ동료들을지키다죽었어ฉันน่ะตายไปตั้งแต่พยายามจะปกป้องเพื่อนร่วมงานในชีวิตแรกของฉันนะก็เกบูล่าปกป้องทั้งอายแล้วก็อะไรนะเบนจามินกับต่อสู้รู้สึกตอนนั้นต่อสู้กับบีนามั้งถ้าจำไม่ผิดบีนาไม่ตายโดนดาบของไอ้อะไรนะของนอตติงแดร์ปักไว้แต่ว่าไอ้เกบูล่าตายเวกวาเกยอนกูชิเรโซไอ้แลบที่อยู่นอกตัวเมืองนั่นเหรอครับใช่그리고다시깨어나예전의기억이흐릿한채โรโบโทมี่에서일을한거고และในชีวิตที่2ของฉันฉันตื่นขึ้นมาในโรโบโทมี่ด้วยความทรงจำอันเลือนลางในอดีตนอนออดิโซ활동했는데ว่าแต่ว่านายทำงานอยู่โซนไหนงั้นเหรอนอนโทชิดงบุผมทำงานอยู่ทิศตะวันออกของเมืองครับนั่นซาบุยอสซาโรโพลิรอบสุลแมนฮานะฉันอยู่ทิศตะวันตกไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเราสองคนไม่เคยเจอกันบุลกุนันเก้전설중에궁금한거하나있는데질문받습니까ผมมีคำถามอยากจะถามตำนานอย่างคุณครับคุณพอจะให้ผมถามได้ไหมมันเดอะไรเหรอ단신으로검지대행자다섯명을썰었다는거말입니다ผมได้ยินมาว่าคนที่ฆ่าพร็อกซี่หรือว่าไอตัวแทนทั้ง5คนของอินเด็กซ์ด้วยตัวคนเดียวอ๋อระดับพร็อกซี่ไอตัวที่เราเห็นน่ะใครนะที่เป็นตัวเสียงผู้หญิงที่อยู่ที่ไออินเด็กซ์อ่ะคนนั้นน่ะ5ตัวพร้อมกันเลย검지พวกอินเด็กซ์เหรอ오랜만에듣네뒷골목에더러운호칭들นี่มันก็ต้องนานแล้วเนี่ยที่ฉันได้ยินขึ้นมาเนี่ยกับเรื่องเนี้ยยอดกระทินเคียกเดลมันเป็นความทรงจำอันเลือนลางมาจ้ะจังหวะคือนกอมจีเอเดเฮงจ้าทัศน์สิรังจอลยองเซเซมยอกุลตันจุกิจิแต่ถ้าหากให้พูดเจาะจงก็คือฉันไม่ได้ฆ่าแค่พร็อกซี่หรือว่าตัวแทน5คนของอินเด็กซ์หรอกนะยังมีเมสเซนเจอร์ก็คือ3ผู้ส่งสารของอินเด็กซ์ด้วยแถมอีก3คนนะเป็น8เฮ้ยเท่นั้นมิดาโคตรเท่เลยครับนี่แฟนบอยเลยโรแลนด์บอก확인차전령이야기는안했는데정확하네นี่ขนาดว่าผมยังไม่ได้พูดถึงพวกเมสเซนเจอร์เลยเนี่ยเพื่อแบบเป็นการแบบยืนยันไว้ก่อนว่าจริงเปล่าปักกึน10 년이흘렀다고했나ก็นี่มันก็ตั้ง10ปีแล้วตั้งแต่ที่แบบว่าโลกภายนอกมันแบบเขาเรียกว่าตั้งแต่ฉันหายไปอ่ะโทชิวะทิกุลมกุนยังจะน่าเชื่อว่าแต่ว่าในเมืองกับแบล็กสตรีทยังเหมือนเดิมหรือเปล่าทุน없는사람끼리서로죽이고빼앗기고언제어떻게당할지모른채살아가야한다는거ถ้าหากไอเหมือนเดิมที่คุณพูดถึงก็คือผู้คนจนผู้น่าสงสารก็ต่างฆ่ากันเองเพื่อขโมยของแล้วก็ต่างใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวแบบนั้นน่ะใช่ไหมเช่นจังเยอะจนฮะเนี่ยโอ้งั้นแสดงว่าที่ฉันหายไป10ปีมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยสินะเนี่ยดังนี้10 년전이나지금이나방식은달라졌어도본질은같아ก็ถ้าหากให้คุณพูดแล้วก่อนนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการฆ่ากันหรือวิธีการมันต่างจากเมื่อ10ปีก่อนแล้วฮะแต่โดยรวมแล้วทุกๆอย่างก็เหมือนเดิมอะนั่น그걸바꾸고싶어서그지랄을했는데변함없다니허드숨이나오네มันน่าหัวเราะว่าไหมฉันอุตส่าห์ทุ่มแรงไปตั้งมากมายเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงมันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผล그래도뒷골목마다햄앤팡팡이라는샌드위치프랜차이즈가생겼는데이게이게삶의질을굉장히올려주고있어เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิครับมันมีร้านแฟรนไชส์แซนด์วิชอันใหม่ชื่อว่าแฮมแฮมปังปังมันโคตรอร่อยเลยอยู่ที่แบล็กสตรีทอ่ะแล้วมันก็ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนเยอะเลยนะนี่มึงติดแซนด์วิชนี่หว่าโรแลนด์นี่ก็นับชิเดียวซะมุนมอกุนสเปเชียลแซนด์วิช를판다는곳หึงั้นแสดงว่านายกะว่าจะไปกินแซนด์วิชแต่กลับถูกแล้วพาตัวมาที่นี่ก่อนเนี่ยนะครับใช่
아직도 아쉽단 말이야. 니 양 약 못 하이레. 낮은 점이 그나마 있다고 하니 다행이네. 아우헤. ได้ยินว่ามันอย่างน้อยมันมีการพัฒนาอะไรบ้างก็ถือว่าดีละดีกว่าไม่มีอะไรพัฒนานั่นที่กูมุกิชิโร่ฉันเกลียดแบ็กสตรีทคือโกเซซ์เทียนะโอโตเคดินซาลานามาอุนิปจังเอสในฐานะคนที่เกิดในสลัมแล้วในทุกๆวันนั้นเพื่อการอยู่รอดนั่นน่ะมันไม่ต่างอะไรจากการอยู่ในนรกเลยสรุปก็คือเกบูล่าเนี่ยเกิดในสลัมเหรอเมียดกูชูชินิโอนันเดแล้วคุณเกิดอยู่ที่ดิสตริกไหนอ่ะ23กู23ยินจองอัมมิดาจังงั้นแล้วก็ผมพอจะเข้าใจ옛날 기억이 떠오르니 속이 쓰려우네 내 짝한테 술이나 빌리러 가볼까เนี่ยแค่คิดถึงความทรงจำเก่าๆเนี่ยก็ปวดใจละฉันคิดว่าบางทีเดี๋ยวฉันไปขอเหล้าจากเน็กซักมากินดีกว่า ดื่มย้อมใจอะสายดื่มเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะคอยจัดเรียงหนังสือที่นายเอามาให้ละกันนะนายไปได้ละดีครับ지금은더이야기할수있는상황이아닌것같네เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคุณก็ดูเหมือนจะไม่มีอารมณ์อยากจะคุยกับใครสักเท่าไหร่นะอีเชกุนแล้วก็ขอบคุณสำหรับหนังสือนะเดริงกอลโบผมก็แค่ทำหน้าที่ของผมเองคริโกฮังกาชิมันโดแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัวมันเดอะไรเหรอเนเจอร์อันเทสุลบิลลิโรกันดานึงก็ผมขอเกี่ยวตัวเด็กกะไปดื่มด้วยได้ไหมเออกับเน็กซักเรียกว่าเนสเฉยๆเลยอะกระดอนกะอยากดื่มก็มาสายดื่มทั้งสามคนนะโอเคเกบูราเป็นเลเวล2แล้วก็เพรทำการมาร์คศัตรูตัวแรกที่ถูกโจมตีโดยบรรลักษ์ที่ใช้พลังนี้นะฮะโอเคจะสร้างความเสียหายบวก 2-6 ดาเมจเมื่อศัตรูถูกมาร์คอยู่โอ้โหก็คือโดนแรงขึ้น Vengeance การล้างแค้นในช่วงเริ่มซีนนะฮะเราจะได้สเต็งเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาเมจที่เราได้รับเมื่อซีนก่อน1สเต็งต่อ5ดาเมจมากที่สุด2รับ10ดาเมจก็2สเต็งยังไงยิงมั่วเลยกูโดนจนหลังแอ่นน่ะนี่ตกลงคือนี่เรามาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยผมก็อยากจะถามหนูน้อยหมวกแดงเหมือนกันนะถ้าหากบรรลัก HP อยู่ที่50 35 25หรือต่ำกว่าก็จะได้สเต็งเพิ่มขึ้น1หรือว่า2หรือว่า4ในแต่ละซีนยิ่งบาดเจ็บยิ่งโหดนะอ้าวไปถึง Star of the City แล้วเราไปต่อได้แล้วฮะหยุดเก็บก่อนก็ได้ที่จริงตอนนี้ซีน6 Star of the City 도시는오늘도욕망이넘실거리며아른거리는군ในตัวเมืองก็ยังคงระยิบระยับไปด้วยความปรารถนาอยู่เหมือนเคยสินะ늘이모습그대로인간들은이야기를엮어야하지ใช่แล้วล่ะมนุษย์มันก็คงจะยังถักทอเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาจนถึงท้ายที่สุด오늘도서관이라는별하나가하늘에떴어이별은어떤꿈으로ในวันนี้มีสตาร์หน้าใหม่อย่างห้องสมุดกำลังพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าว่าแต่ว่ามันจะส่องแสงไปยังเมืองได้หรือเปล่าฉันยังสงสัยอีเพียรีผู้ดีทุชีทัลคุมันกุมเกี่ยวจังคิดเลยแล้วว่าตัวเมืองนี้จะยังคงหลับไหลในความฝันได้ไม่ว่ามันจะสว่างสวยยังไงก็ตามแต่อากาบุทอมบอลกรุ๊คเฮลชิมิจับกุยโซเธอยุ่งอยู่นะทำอะไรอยู่เหรอแองเจล่า모든일을끝내고이곳에서나갔을때하고싶은걸적는중이야อ๋อฉันก็แค่ทำบันทึกว่าฉันอยากจะไปทำอะไรต่อหลังจากที่ฉันออกจากที่นี่ได้แล้วแค่นั้นเองอะยาวเยื้อเลย굉장히빽빽한데ดูเหมือนว่าจะเป็นลิสต์ที่ยาวมากเลยนะ미트스튜먹는것도제대로적었어อ๋อแล้วก็ฉันก็เขียนอยากจะไปกินสตูเนื้อที่นายเคยพูดถึงเมื่อคราวก่อนด้วยนะจังไม่คิดแค่จบกูนะนะนี่เธอจำได้จริงๆเหรอเนี่ยนั่นบ่ดึงจะคิดแค่สิ่งนี้กะยังไงซะฉันก็ไม่เคยลืมอะไรอยู่แล้วนี่นะ그러면굳이적을필요없지않아ถ้างั้นในเมื่อเธอไม่เคยลืมอะไรแล้วเธอจะทำลิสต์ขึ้นมาทำไมอ่ะ물론기분상하게하려는뜻은아니야อ๋ออันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะว่านะ사실นายพูดถูกแล้วล่ะ잊지않으려고적는거맞아แต่ว่าจริงๆแล้วที่ฉันเขียนลงไปก็เพราะว่ากันไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมในภายหลังน่ะบ๊ฮะกรมงั้นก็หมายความว่าใช่แองเจล่าเริ่มกลายเป็นมนุษย์ฮะจังมาลิงกันี่กะกาวจิโกอินนาบะนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ฉันเริ่มที่จะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะสิเริ่มไม่ใช่แอนดรอยด์เป็นหุ่นแล้วนะเนคิออกตรีวันจนาจินานาตัวชมชายอทอจินังเกนึกเกียจฉันเริ่มที่จะรู้สึกว่าความทรงจำมันเริ่มจางหายไปได้ละเออค่อยๆอย่างช้าๆนะค่อยๆจางหายไปทีละช้าๆฉันไม่เคยลืมอะไรแบบนี้มาก่อนเลยชีวยาลคิออกตรีอาจิบตกอามาตึกคาเกนามัตจิมัน
แต่ถึงแบบนั้นก็ตามแต่ถ้าหากมันจะลบแล้วก็ยังมีสิ่งที่ฉันอยากจะลบในความทรงจำเป็นภูเขาเลากาเลยนะกระโดดยอรมุโรชุคาเองั้นก็ยินดีด้วยเอ็นเจอรี่วอนาดังก็จะนะในที่สุดสิ่งที่เธอพยายามอย่างหนักก็ใกล้จะได้เป็นจริงแล้วขอบใจขอบใจ그래서이제는다음이라는걸꿈꾸기위해이종이에적는거야ทีนี้ฉันจะได้เขียนลงไปอีกนะว่าสิ่งที่ฉันอยากจะทำอะไรเป็นอย่างต่อไปว่าจะทำอะไรเป็นก้าวต่อไป네가말한울타리그런거지อาจจะเหมือนอย่างที่นายเคยสอนฉันเมื่อเร็วๆนี้กูมิราความฝันงั้นเหรอโรลังโรแลนอีโกเซโซนากามิอันเอาต้องกับพุทธากูชิปะงั้นสิ่งที่นายจะทำหลังจากออกจากที่นี่ได้คืออะไรหรอกุเซอิลตันเฮเกิลไซเรนจับลก้าเซนกักจุงยะอย่างแรกเลยชิชก็เดินฉันคงจะขอเลิกเป็นฟิกเซอร์อย่างถาวรละฉันเบื่อมากคือเรจริงเหรอนี่ก็เอาต้นเฮเกิลไซเรนจีนุมูลลาดัวเกี่ยวที่สุดที่เขียวบนพารุนันช็อกซองเอ็มอาจจะบุยนันเดฉันไม่รู้หรอกนะว่าฟิกเซอร์ที่นายเคยเป็นนายเป็นคนยังไงแต่ตอนที่ฉันเห็นด้านนี้ของนายแล้วนายก็ค่อนข้างจะเหมาะกับงานนี้ไม่ใช่เหรอใช้เศร้าหนึ่งก้อนครุฑทัชชอดูย่อรู้สังหงเอเทชชอกูนึกสุขะเกี่ยร์ผ่านนอมกินึงก็ผมยันนี่หมายถึงก็จะลากัสก็กัตตาไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นายเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้สูงมากนายสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือสถานการณ์ได้หลากหลายทำหน้าที่ได้อย่างราบลื่นบางทีสินะบางทีนี่จะที่เขาเรียกว่าคิกแอสหรือว่าโคตรเจ๋งครั้นจะมีอะไรหรอเฮเกิลไซมีดอกชะลอมพยักกันสำหรับฉันแล้วอุปนิสัยลักษณะแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะผ่านเกณฑ์ที่แปลว่าจะเป็นฟิกเซอร์ได้ดีเลยนะฮากินเนก้าเซ็งกักเคโดเฮเกิลไซมันคุ้มชัยมันนึนดีเรนอปเซลก็กัตตามันก็จริงอยู่หรอกว่าการเป็นฟิกเซอร์เนี่ยฉันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในหน้าที่การงานที่ฉันเหมาะที่สุดแล้วอ่ะคือดูอีเจนจอมชิโกชิพออีจังโดก็ชักตั้งเอแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะขอพอเหอะนะมันพอกันทีเนี่ยทารินซารามัลวิเอซอนุกุนกายพิเรบุนนิรันฉันน่ะทำผู้คนหลังเลือดมาเยอะละคือเรซอเอาต้นยิริฮากุชิปะถ้างั้นนายจะไปทำอะไรอ่ะคือโอเคชิบิวากิมูโรบาโดมาริจิแม่เธอนี่อยากจะรู้เหลือเกินนะอีโกเซอิริกันนันดามิออนถ้าหากฉันทำธุระที่นี่เสร็จแล้วก็จะช่องแม่เซ็งกากันนั่นไม่รู้อ่ะว่างานเลยช่องออฟซิมิออนในอิริทัวจุนเลยถ้าหากนายไม่มีงานทำทำไมไม่มาช่วยฉันล่ะอีบอนเอ็นจงชิกุโรโกยงัลเกIl e manneun bosdo jigeup hae jul su isseo คราวนี้ฉันจะขอจ้างนายอย่างเป็นทางการเลยนะให้ค่าใช้จ่ายเป็นเงินจริงๆด้วยเอาตัวนี้เรนเดแล้วเธอจะมอบอะไรให้ฉันทําอ่ะมอกเอสโซ이종이에적은것들이지ก็ประมาณว่าเขียนนู่นเขียนนี่อ่ะจดบันทึกนู่นจดบันทึกนี่อะก็ดูมาเรจิมันนี่ฉันก็บอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอ피를보는일들은아니야เฮ้ยมันจะไปต้องไปคิดมากนะ나도피를보는건이제충분해นั่นก็เพราะว่าฉันก็พอกันทีละจากการวิ่งในห้องสมุดนี้นี่ไม่ได้รู้แต่บริหารห้องสมุดเนี่ยพอกันทีเบื่อละโตรู้นึงแกชายุตระก็ถ้าหากคิดจากที่นายแนะนำฉันมาแล้วแล้วก็สิ่งแรกที่ฉันอยากจะทำในหัวเลยก็คืออิสระภาพพุกซูรุลิรุนฟูเอชายุรุลักก์별탈없이세상을돌아다니면좋겠다싶었어หลังจากที่ฉันแก้แค้นแล้วก็ได้รับอิสระภาพมาแล้วฉันคิดว่าการเดินทางรอบโลกโดยที่มันจะเป็นต้องกังวลอะไรมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะกระโดดมุสัยเยาะแห่งมาชิดโรคโควิดอะไรนั่นก่อนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นถ้าหากเธอขอให้ฉันพาไปด้วยรอบโลกแล้วก็มุสุนโซเรียอย่าบ้าไปหน่อยเลยฉันตัวนั้นสู้สู้จิกิสุอิสโซไม่ต้องมุนะให้จิมันเดฉันน่ะปกป้องตัวเองได้อยู่แล้วนะที่ฉันต้องการมีเพียงแค่คนเอาไว้คุยต้องการคนคุยไม่ได้ต้องการคนมาปกป้องตอนนี้ทุกคนที่มาพบฉันน่ะปกป้องตัวเองได้อยู่แล้วนะที่ฉันต้องการมีเพียงแค่คนเอาไว้คุยแต่ว่าเท่าที่ดูจากแขกที่แบบว่ามาเยี่ยมฉันจนถึงขนาดนี้แล้วฉันก็เลยกังขาว่าฉันคงจะทำแบบมีเพื่อนได้หรอกนะไม่มีใครแบบเข้ากับฉันได้ดีเท่ากับนายต่อไปแล้วเอ็งจะล่าบอกอะเพื่อนเพื่อนงั้นเหรอในอิลบังจากินชักกักินกะหรืออยากจะบอกว่าเป็นแค่ภาพลวงตาเหรอ내가 아는 사람은 정말 적거든 그 몇 없는 사람들조차못볼꼴만봐야했지ฉันเองก็มีคนรู้จักอยู่สองสามคนที่ฉันรู้นะถึงแม้ว่าไอความสัมพันธ์นั่นน่ะกับสองสามคนนั่นมันจะไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่서로정해진배역을무대위에서연기할뿐이었으니까นั่นก็เพราะว่าพวกเราแต่ละคนก็แค่เล่นตามบทบาทแค่นั้นบนเวที그들에게결국나는대본을읊기위한도구이자기계สำหรับพวกนั้นแล้วฉันก็ไปแค่เครื่องมือเป็นแค่เครื่องจักรที่ถูกสร้างมาทำตามสคริปต์เท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากหรือว่าน้อยไปกว่านั้นซาซาเดลอันนี้เซปิราวะจิกวันเดลมาริกุนะ
นี่เธอหมายถึงเหล่าบรรณลักษ์ไม่สินะเหล่าเซฟิรอสแล้วก็พนักงานคนอื่นเหรอ다른곳에서다른형태로만났다면동료가됐을수는있겠네ถ้าหากพวกเราเจอกันในสถานที่ที่ต่างไปจากนั้นหรือภายใต้สถานการณ์ที่ต่างไปจากนู้นฉันคิดว่าพวกเราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้그래서어떻게생각해จะว่าไปแล้วว่าแต่นายคิดยังไงอ่ะฮึฮะ이곳의일이끝나노말이야ก็งานที่ฉันอุตส่าห์เสนอให้ไงอ๋อเอาเป็นว่า긍정적으로검토해볼게ขอคิดก่อนแล้วกัน나쁘지는않겠어ไม่ดีต้องเรียกว่าเอาเลยก็ได้มันก็ฟังดูไม่เร็วเท่าไหร่อ่ะ다내려놓고세상을돌아다녀보는것도ปล่อยวางทุกอย่างไว้แล้วก็เดินทางรอบโลกสินะโอเคตอนนี้พาร์ทซีฟสามารถเพิ่มคอร์สจาก8เป็น10ได้แล้วนะฮะชรากิชึงจิจงซาซอนึนพีนาราโอเคต่อมาก็จะเป็นไอชั้นของไอฟิโลโซฟีน่าจะเกี่ยวกับไอเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะฟิโลโซฟีชั้นปรัชญาช่วงนี้ผมสมองตื่นๆนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทั้งที่แบบเป็นคำที่แบบว่าก็คุ้นค่อนข้างคุ้นเคยแต่ว่าคิดไม่ออกทั้งที่แบบว่าปกติก็ลื่นๆนะโอเคคนที่ดูแลในชั้นปรัชญาคือบีนา여기는헤세드랑다른냄새를풍기는데อะไรกันวะเนี่ยบรรยากาศที่นี่มันให้กลิ่นตุตุแปลกๆนะแตกต่างจากแถวๆของชีเซตเลยฮงชาเนอร์มิรันดาอ๋อนั่นก็เพราะว่านี่มันเป็นกลิ่นชาดำไงล่ะไม่ใช่กลิ่นกาแฟนะคอฟฟี่랑은다르게좋은향이구만กลิ่นหอมเลยนะครับเนี่ยบอกเลยถือว่าเด่นยิ่งกว่ากาแฟของไอจีเซสซะอีกนะคือรถทันดาแน่นอนอยู่แล้วพารัมมอริทูเรียนนิมันอาจิกเชเดโรเดนฮงชามาสเลโมริเทจีแต่ถึงแม้ว่าฉันจะค่อนข้างมั่นใจว่าไอหนุ่มหัวน้ำเงินนั่นที่อยู่ล่างชั้นเนี่ยยังคงที่จะไม่ปราบปลื้มกับชาดำของฉันสักเท่าไหร่이곳은다른층과다르게위압감이느껴져รู้สึกเหมือนว่าที่นี้มันจะดูไม่เหมือนกับชั้นก่อนๆเลยแฮะชรากิราเนนจูเจรังบอนกามันเนมันก็เหมาะกับชั้นปรัชญาดีเนาะ무슨말하는지도모르겠고말도무겁고มันช่างสับสนเกินกว่าจะเข้าใจและมันก็มีให้ความรู้สึกที่หนักอึ้งด้วย네가보는도서관은어떠니ว่าแต่ว่านายมองพวกบรรณลักษ์เป็นยังไงไม่ดีต้องเรียกว่านายมองห้องสมุดเป็นยังไงเดกาโบนันโทซอกวันหมายถึงห้องสมุดนี่ใช่ปะสารัมเดเรพิลมาชินันชุกุเมคงกานินเจก็มันคือสถานที่แห่งความตายที่ได้รับสารอาหารจากความกระหายของเลือดจงบุรุชุกจักคานันจิชิเกะชัมทับินเจมันก็คือความรู้ที่สะสมมาจากทุกๆมุมนะฮะพกัน새로운삶을위한방주일지หรือมันอาจจะเป็นเรืออาร์คที่ล่องลอยหรือว่าพายไปยังชีวิตใหม่ฮึ내가본도서관은투기장สำหรับผมแล้วอาจจะเห็นเป็นอารีนาไว้ต่อสู้ละมั้งแองเจล่าดึนซาโซดึน각자원하는것을어떻게든쟁취하려는곳이야นั่นก็เพราะว่าแองเจล่าแล้วก็เหล่าบรรณลักษ์คนอื่นนั้นเขาต่างต่อสู้กันเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้그래서굉장히치열하지เพราะฉะนั้นแล้วมันเลยดูเดือดเลือดพร่านมากก็แค่นั้นเองนี่ก็พาราบุนันทูสกันหนึ่งครับคุณนี่คงจะเป็นมุมมองของนายในการมองห้องสมุดแห่งนี้สินะอย่างนี้นี่เองกระทั่งนายกิสทูสกันหนึ่งอดตองกุชินีงั้นนายคิดว่าสำหรับนายแล้วที่นี่มันคืออะไรนั่นเท่านั้นโมคาโมกิเจก็อาจจะเป็นกงขังละมั้งคือเขาพูดจีอันหนึ่งคุณแต่ดูว่านั่นมันจะไม่จริงนะนนคีเวลชาบริฮากุอิสโซนายน่ะกำลังใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้อยู่ทางนี้여기서나갈기회를잡아야지นั่นก็เพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วก็ผมอยากออกจากที่นี่ไงนี่ก็그렇다면그런것이겠지แต่หากนั่นคือสิ่งที่นายพูดแล้วก็นะบัวนั่นเดเชนี่คุณเป็นใครเนี่ยถ้าอ่านดึกทันมารินาโกคุณพูดแบบว่าคุณรู้ทุกอย่างเลยนั่นพีนารันดาฉันชื่อว่าบินนาอันนี้넌지금까지만난사사들과풍기는냄새가달라ผมไม่ได้จะถามชื่อผมหมายถึงบรรยากาศออร่ารอบตัวคุณน่ะคุณไม่เหมือนบรรณลักษ์คนอื่นที่ผมเคยเจอมาก่อนเลยเนี่ยชอบปนเจสไลเมสออตตอนชนเจียนนันจิกะคุ้งกึมังก็ชิคุนะถ้างั้นนายคงจะสงสัยสินะว่าชีวิตแรกของฉันทำอะไรมาเกรแน่นอน
넌 대체 누구야? 니 군 벤 뚜 알라이 간 내야 니 머리의 조율자였단다. 찬 그 아비터 콩 더 헤드 어콩 버리사트 에 뭐라고? 알라이나? 난 일어난 지 얼마 되지 않았단다. 니 찬 거 펑자 뜬 자 깔 랍 라이 데미 난 난 니 이 차와 함께 마음을 추슬러야 하니 다음에 다시 찾아오려무나. ฉันจะเป็นต้องทำใจให้สบายด้วยกาแฟด้วยไอชาก่อนกลับมาอีกครั้งเวลาอื่นแล้วกันนะเช็คตัวอีจิมาลโกแล้วก็อย่าลืมที่จะนำหนังสือมาให้ฉันด้วยฉันก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเปิดชั้นปรัชญาจัดแค่นี้ก่อนมาเราจะได้ลุยในชั้นของ Star of the City เป็นครั้งแรกเราจะไปสายไหนก่อนดีผมว่าผมสนใจในเรื่องของฟิลิปที่สุดฮะปะเราไปหาเขาดีกว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างละฟิลิปเราคิดถึงนายมากเลย이번에 발생한 뒤틀림 우는 아이는 피아니스트만큼은 아니지만 꽤 큰 피해를 내고 있어 อันนี้มันหลิวหลิวเหรอสมาคมหลิวเหรอนี่ตอนนี้ก็คือคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบิดเบี้ยวนะฮะของ The Crying Children คือฟิลิปนั่นแหละตอนนี้ถึงแม้จะยังเทียบกับ The Pianist ไม่ได้แต่ก็ถือว่าความเสียที่มันสร้างนั้นก็ยังคงหนักนะสาหัสสากันอุนุไนน์뒷골목이아니라 V사 둥지에서발생한개체이기에여러협회가곤란해하고있습니다เนื่องจากว่าไอ้ The Crying Children มันดันไปปรากฏตัวที่ V-Corp Nest ไม่ใช่ Black Street มันเลยทำให้หลายๆสมาคมตอนนี้มีปัญหามาก부장님현재까지사상자가몇명이라고하셨죠ผู้กำกับคุณช่วยบอกถึงความเสียหายที่มันก่อขึ้นมาหน่อยได้ไหม 80,000 여명쯤 된다는군ก็น่าจะตายหาประมาณ 80,000 คนละมั้ง그래도 30만 명을 쓸어버린 피아니스트보다는 낫네요เออมันก็ยังคงดีกว่า The Pianist ที่มันฆ่าคน 300,000 คนไปในทีเดียวอะ아니ไม่หรอก피아니스트보다 심각한 일이다เหตุการณ์นี้เนี่ยมันแย่ยิ่งกว่า The Pianist อีกนะ99 뒷골목거주지역을초토한 피아니스트와는 다르게 우는 아이는 둥지 안에서 발생한 것이 치명적이지ระหว่างที่ไอ้เดอะเปียนิสเนี้ยมันแค่กวาดล้างผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ Black Street เขต9นะ The Crying Children นี้มันถึงกับเล่นระดับ Nest เลยทีเดียวนั่นซึ่งทำให้คดีนี้มันร้ายแรงมาก그래무엇보다안전해야할둥지니까นั่นสินะเพราะว่า The Nest มันควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดโอ้그것보다쇼เอ้าไงเซียวนี่เธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอลกัวโดบิซังเอ걸려서말이야이과의의견을들어보러왔다ตอนนี้ทางเซกชันหนึ่งเนี่ยกำลังตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยรู้ไหมฉันก็เลยมาที่นี่เพื่ออยากจะให้เซกชันสองเนี่ยลองเอาเรื่องนี้ไปคิดด้วยชาวบูจังนิมดูสุลจิคาจิมุทาเนียวพูดมาตรงๆเธอผู้กำกับเสี่ยวเซซิลเซซิลโอ้จัดตุน협회장의눈초리가따갑겠군ยังไงก็แล้วแต่ป่านนี้ท่านประธานาธิบดีของสมาคมเราคงพยายามจะมาจับไตพวกเราแน่ๆเลยเมย์현재까지보고받은우는아이에대한정보를브리핑해줘เมย์อย่างน้อยก็ช่วยบรีฟข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจาก Crying Children ให้ฟังหน่อยสิ네จ้า우는아이의원형으로추정중인필립은새벽사무소의해결사였습니다ฟิลิปพวกเราสงสัยว่าต้นกำเนิดของ Crying Children นั้นจะเป็นฟิกเซอร์ที่ทำงานอยู่ที่ Door Office 새벽사무소는 V사 둥지에있는 4등급 사무소였고요 Door Office นั้นเป็นไอ้พวกฟิกเซอร์เกรด4ที่อยู่ที่ NESV ริโอ옆의직속사무소로구성이나실적도나쁘지않았습니다และเนื่องจากว่าไอ้ออฟฟิศนั้นมีเขาเรียกว่าไงอยู่แบบว่าเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางหลิวเหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วพวกเขาก็แบบว่าแสดงให้ถึงแบบความสามารถในระดับที่พอใช้ได้เลยทีเดียวก็คือ door office ก็ถือว่าใช้ได้그러고보니그곳에살바도르가있지않나เดี๋ยวก่อนนะที่นั่นเป็นที่ที่ซาวาดอร์อยู่ไม่ใช่เหรอ맞습니다แม่นแล้ว한때잘나가긴했어도이제는한물간영감이죠ซาวาดอร์สมัยเขายังหนุ่มอ่ะก็คือตอนช่วงแกร่งที่สุดนั่นก็คือโหดมากนะฮะเป็นคนที่แกร่งมากแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นแค่ตะแก่ล้างมือ그보다중요한건새벽사무소는도서관에서모든해결사가사망하고폐업했습니다โอเคงั้นจะขอรีบต่อเลยละกันนะตอนนี้ Door Office ปิดกิจการไปแล้วนั่นก็เพราะว่าฟิกเซอร์ที่อยู่ที่นั่นตายกันจนหมดในห้องสมุดท่านหนึ่งฟิลิปมันเป้กูมาดิจ๊อยกเว้นฟิลิปไว้คนนึงฟิลิปน์5급해결사였습니다살아남은필립은협력관계인쇠기사무소에찾아갔고ฟิลิปนั่นน่ะเป็นฟิกเซอร์เกรด5แล้วก็เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นฟิลิปได้ทำการแวะเวียนไปยังเวกออฟฟิศซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ Door Office쇠기사무소도
도서관에 먹혔지. 랑작난 웨이크 오피스 그 또 뺀 여고 황사모 첸간. 지금 이야기만 들어서는 알 수 있는 게 없는데 너무 과한 추측이 아닌가? ข้อมูล ที่ พวก เรา มี อยู่ ตอน นี้ มัน น้อย เกิน กว่า ที่ เรา จะ เอา มา อนุมาน กัน ได้ มัน ไม่ เป็น การ คาด เดา เกิน ไป หน่อย แล้ว ว่า ฟิลิป ก็ คือ The Crying Children คือ จะ ชุดชุกิราโกมา생각할 수 없는 게 คือ จริง ๆ แล้ว หนู มี หลักฐาน มา เสริม ใน เรื่อง นี้ อยู่ นะ ทูโซกัน คึนเชอเอโซ어떤 대리석 조각상 하나가 울고 있는 걸 본 해결사가 있다고 합니다. 난 그 프로와 미 픽서 เห็น เหตุการณ์ ว่า มัน มี รูปปั้น หิน อ่อน ร้องไห้อยู่ ใกล้ๆ ห้อง สมุด ด้วย อ่ะ우는 소리가 저 멀리서도 들렸다고 하니 한참을 큰 소리로 울었을 겁니다. ตามที่พวกเขาบอกมา ก็คือ เสียง ค่ำครวญ ของ ฟิลิป นั่น น่ะ ได้ยิน มา ตั้งแต่ ไกล เลย นั้นแล้ว ก็ แสดง ว่า ก็ คง จะ ร้องไห้ มา สัก พัก ใหญ่ๆ ละ그리고 조각상은 점점 형태가 변하더니 หลังจากนั้น รูปร่าง ของ รูปปั้นนั้น ก็ เปลี่ยน ไป설마 필립으로 돌아온 건가? อย่าบอกนะ ว่า กลาย เป็น ฟิลิป เย่ 완전하지는 않았지만 목격한 해결사가 기억하고 있는 외관과 서류상 나와 있는 필립의 모습은 일치하는 부분이 꽤 있었습니다. 그래도 뭔지 เป็นอย่างนั้นล่ะค่ะ ถึงแม้ว่า การ แปลงร่าง จะ ไม่ สมบูรณ์ แบบ แต่ พยาน รู้ เห็น บอก มา ว่า มันแบบทุกอย่างที่บอกมามันคล้ายกับฟิลิปตามข้อมูลในเอกสารเลย하지만 그 형체를 갖춘 것의 피부나 옷 재질 전부 밀랍이었다고 하더군요. แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเนื้อหนังเสื้อผ้าทุกๆอย่างมันมีองค์ประกอบมาจากแว็กซ์นะฮะตามที่แบบคนเห็นเหตุการณ์บอกมาคือมันไม่ใช่เลือดเนื้อไม่ใช่เสื้อผ้าเลยเป็นแว็กซ์นะ인간이 아니었군. สิ่งนั้นมันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วล่ะ그리고 필립은 부의사 동지에 있는 자신의 사무소로 돌아와 다시 울었다고 합니다. หลังจากนั้นฟิลิปก็ได้กลับไปยัง door office แล้วก็ทำการคร่ำครวญอีกครั้งหนึ่งซึ่งเสียงก็คร่ำครวญไปได้อีกสักพักอ่ะ얼마 지나지 않아 새벽 사무소를 제외한 주변 모든 것을 파괴하기 시작했고요. หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มที่จะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆยกเว้น door office ไว้คลั่งฮะคลั่งเสียใจที่สูญเสียไงซาวาดอร์ซอนเบย์ทุกคนอะไรเงี้ย전혀 원형의 모습을 찾아볼 수가 없는데ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เห็นเลยว่ามันมีอะไรที่เหมือนกับฟิลิปจากรายงานที่บอกมานะ모습이변하는뒤틀림들도많으니그런이유가아니었을까싶습니다พวกที่แบบผ่านการบิดเบี้ยวมาแล้วสามารถเปลี่ยนร่างได้บางทีนี่อาจจะเป็นหนึ่งในแบบนั้นแหละนะโอ้ดิชาวโอ้ทุกสิ่งก็แค่เรื่องนี้มันก็ดูเหมือนจะซับซ้อนอยู่แฮะคิดว่าไงหรือเสี่ยวพักชินีซอจินันชิมันกาเนงซงนิกุนถึงแม้ว่ามันจะยังคุมเคลืออยู่แต่มันมีความเป็นไปได้นะทุสกันโรชิซอนิซูลิสบักเก็บกิโดฮากุจิตุลินิวเอเดฮ์อานึงก็ชอบซึนีนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ฉันจำเป็นต้องทำการสืบค้นห้องสมุดเรานั้นน่ะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเหตุผลของการบิดเบี้ยวกับสิ่งที่พวกมันทำอ่ะยกชื่อครกแคทเจก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะอีโลบุยไซโซริโอเฮเปชอนเชลิโคยงเอตตาซึ่งตอนนี้วีคอปได้ทำการจ้างสมาคมหลิวของพวกเราเนี่ยมาจัดการเรื่องนี้ทิทลิมกับความเกี่ยวสับสนในโมดิ้งก็เสียสิบตึกฮากอนะย่อยชั่นเหมือนชอบุนฮาราควาดากุนพวกเขานั้นขอร้องมาว่าให้เอาทุกๆอย่างให้กลับมาให้ได้ถ้าหากเกี่ยวข้องกับการบิดเบี้ยวนะฮะหรือไม่ก็กำจัดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยทางบุงกันทุสกวันเอโดอินเล็กอลจิบจุงจอกรอเพชเชอร์เกจิตอนนี้ก็คือกองกำลังของเราเนี่ยก็จะต้องค่อยๆแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนหน้าที่กันในการจัดการห้องสมุดไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะนายกิโรบุตโตอิเรนีเฮปเฮจังและจิบจังดิรุนชอบทากุปาดาดิริโอเกกุนตอนนี้ท่านประธานาธิบดีของเรารวมถึงหัวหน้าสาขาก็คงจะรับภารกิจนี้แน่เลยเออ한동안도시의모든골목마다피바람이몰아치겠네ถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกๆท้องถนนในเมืองก็คงจะต้องเจอปัญหาไปอีกสักพักแล้วนะอีกว่านั้นออดิสอบโตชิจักขัลเยจองอีจิแล้วเซ็กชั่น2เนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนก่อน우리는당연히도서관부터시작하려고해인원이인원이다보니도서관에만집중하지않을거고พวกเราจะเริ่มจากการสืบสวนสำรวจห้องสมุดก่อนก็แล้วกันนะเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราคงจะทำไม่ได้หรอกนะด้วยกำลังคนแค่นี้อีกว่านั้นโอเตียวแล้วเซ็กชั่นหนึ่งล่ะอีกว่านั้นเฮียเพจังที่ชิมุกันอุนุไนโซกับผู้ที่จะขันดาก็ทางเซ็กชั่นหนึ่งนี้จะเริ่มต้นกวาดล้าง The Crying Children ตามคำสั่งของประธานาธิบดีจิ금당장급한불부터꺼야겠지มันเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องด่วนที่ต้องไปทำก่อนนะ처음부터고생이많아샤오라면걱정없지만그래도
조심해. เธอนี่เป็นแบบคนจัดไวมาก แต่ก็นั่นแหละ ฉันมั่นใจว่าเธอคงจะรับมือได้เสี่ยว แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ระวังตัวด้วยนะ노예부장님도참 협력사무소들도꽤있으니 큰 문제는 없을 거예요. โถ ไม่ต้องมาจีบกันตรงนี้เลย ผู้กำกับโลเวลฮะมันยังมีอีกตั้งหลายๆสมาคมมาช่วยเหลือนะเธอไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงแฟน게다가샤오부장님께서나서는거니전혀걱정할것없죠อีกอย่างเซียวเนี่ยเป็นถึงฉายา Maiden of Iron นะฮะหญิงเหล็กนะฮะไม่จำเป็นต้องไปกังวลหรอก그런모습이되어서도인간이었던기억은남아있는건가นี่ฉันขอถามหน่อยนะนี่ฟิลิปเนี่ยยังได้ความทรงจําตอนยังเป็นมนุษย์อยู่อีกเหรอ자신의과거를이야기하는환상체도여럿있었습니까아예불가능한이야기는아니야มี abnormality ตั้งมากมายที่ยังพูดได้รวมถึงยังจำอดีตได้ด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะ again namojin nyeoseokdeuldo daewa jeongdeoneun hal su isseotji ก็ดูโอเคดีเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็ยังคงพอจะพูดได้นะ다시 보는 장면이지만 기분이 썩 좋진 않네 การมองย้อนกลับไปดูก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นเลย 저렇게까지 무너질 줄은 몰랐거든나름잘극복했다고생각했으니까ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจิตใจของหมอนั่นมันจะพังทลายขนาดนี้นี่ขนาดคิดว่าไอ้หมอนั่นมันจะโอเคกับการก้าวข้ามข้อเสียตัวเองแล้วเนี่ย그럴 수 있었을지도 몰라บางทีฟิลิปอาจจะสำเร็จก็ได้นะ하지만 아무리 좋은 능력이 있어도 올곧은 마음가짐으로 나아가지 않으면แต่ไม่ว่านายจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายนายก็ต้องล่วงโรยอยู่ดีถ้าหากนายแบบว่าไม่มี mindset ที่ถูกต้องไม่มีแนวคิดที่ถูกต้องเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องแบบระวังเป็นพิเศษเลยเพื่อไม่ให้ยอมจำนนต่อด้านที่มันไม่เสถียรภาพของตัวเองเสมอ그런거군ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะเยสสมาคมหลิวสมาคมหลิวจากเซ็กชั่น2โอเคนี่ไงล่ะโอเคพวกเราพร้อมนะลุยเรามี EGO page คอยช่วยอยู่ฮะถึงเราอาจจะสเตตัสต้องบอกเลยว่าเราต่ำกว่าทุกด้านเลยนะ98 98 98เลือดมันเกือบร้อยทุกตัวฮะถึงแม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่งานประเภทที่พวกเราจะต้องมารับมือแต่ฉันมั่นใจได้เลยว่ายังไงซะเราก็จัดการได้อยู่ดีนั่นแหละแววตาของฉันน่ะจะมุ่งตรงไปยังข้างหน้าและมุ่งหน้าต่อไปโอเคระวังตัวไว้หน่อยก็แล้วกันจงจำมาตรการของพวกเราไว้นะแล้วก็อย่ากังวลจนเกินไปการที่เราจะกลายเป็นมังกรได้ในสนามรบนั้นมันช่างเป็นเกียรติและกล้าหาญมากคราวนี้สองลูกเต๋าหมดเลยพวกมันไม่ธรรมดาฮะ emotional turbulenceค่าลูกเต่าของเพจนี้บวก1ทุกๆ2 emotion level โอ้โหพวกมันเล่นแบบนี้เลยหรือนี่พวกมันโหดร้ายมากผมไม่รู้นะครับว่าผมจะรับมันไหวหรือเปล่าแต่ผมจะสู้เต็มที่แน่นอนเหมือนเช่นกันนะ never give up คงเลือดสาดคงเลือดกระเซ็นคงมันแน่นอนอ่ะตานี้ผมบอกเลยพอมาเจอคู่ต่อสู้ระดับ Star the City ดิมันไม่ใช่ธรรมดาเลยฮะใช้แล้วได้ดอ1 3ถึง18ถึง17ดอ1เพจถ้าหากแคชชนะมึงแคชชนะอยู่แล้วมึงแคชชนะอยู่แล้วผมปล่อยให้มันชนะไปเลยยังได้ดูดิ3ถึง18ถึง17โอ้โหมึงบ้าแล้วเหรออันนี้ได้อยู่อันนี้พอไหวฮะลัชดอลเนี่ยลัชดาวได้อยู่เวนเถอะแต่อันนั้นเวอร์เกินไม่รับก็ได้คือยอมเลยอ่ะยอมแล้วฟอนทัลแอดซอลฟื้นไลท์1 2ถึง7 1ถึง10 1ถึง2อันนี้มันค่อยน่าเล่นด้วยหน่อยอันไหนมันจะมาถึงก่อนวะอันนี้ถึงก่อนไว้ยังไงก็ได้โอเครับให้อยู่รับให้อยู่อันนี้ปล่อยไปช่างมันถ้ามีโอกาสเนี่ยเราต้องรีบเลยนะฮะผมบอกเลยว่าตอนนี้ถ้ามีโอกาสทำอะไรรีบทำอะก่อนจะไม่มีโอกาสทำโอเคอันนี้ extract full wellโอเคนี่สายควันนะเดี๋ยวเจอสายสมถุยควันใส่หน้าโอเคมีโอกาสแล้วเราเล่นไปแล้วกันออโตเมทมูฟเมนต์โอเคแล้วเราก็ใส่นี่ไปด้วยอันนี้มันจะเอาลูกเต๋าด้านไหนถึงก่อนวะอั
ันนี้ด้านเดียวโอเคนี่จะตีไปครั้งเดียวโอเคไหนโดนแล้วช่างมันยังหลอกยังหลอกโดนไปเหอะอันนั้นมันเบาอะวิ่งกาดได้อยู่ฮึบฮึบอะไรอะไรอะไรเป้งเออแล้วเจอสายสมถุยสายสมถุยนี่ไงสายสมถุยนี่ถุยควันอย่างเดียวเอาไป executionได้อยู่จ้าดาบผ่ามิติโอเคใช้ได้ใช้ได้แรมเมนมามันได้เวลาที่ฉันจะต้องเอาจริงแล้ว ไม่รู้จักสายสมถุยว่ะเดี๋ยวถุยเลยเอาไงดี48 48ต้องเจอกับนี่ไง Trace of Fulmes แล้วเจอร่องรอยแห่งควันซ้ำได้ไหมเนี่ยมันเอากูอีกแล้วเอาไปอีกเดี๋ยวแจกควันไหมไม่มันเกินไปมันต้องแจกก็ได้แต่มันต้องแต่ถ้าหากเราเวอร์เกินเนี่ยมันได้ positive emotion ถ้าหากใช้หรือเนี่ย inner ador เจอกับ crack of door แล้วกันงั้นโอเคสูสีอยู่อันนี้ต้องรับว่ะถึงจะเปลืองก็ต้องทำโอเคโคตรเปลืองอ่ะบอกเลยโอ้โหแล้วนั้นเล็งตัวคนเดียวเข้าไปเสริมช่วยการ์ดดอตูไม่ขึ้นเลยบล็อกได้แค่นิดหน่อยอ่ะแต่ต้านแพ้เนี่ยถ้าหาเข้าไปอ่ะผมบอกเลยเท่าไหร่นะ5ไม่มีใครไวพอจะไปช่วยแล้วล่ะตัวเองเพราะงั้นตัวเองต้องช่วยตัวเองไงอันนี้ได้อยู่โอเคตบหน้ามันกลับไปรับเท่าที่รับได้ต้านแพ้อยู่แล้วอันนี้ผมรู้ดีรับก็รับศึกนี้เจ็บแน่37 you my flesh รับเองนะจ๊ะโอเคแต่นี่ผมไม่ปานีแน่ๆเก็บไว้ก่อนคงได้แค่นี้มามันคงจะได้เวลาแล้วมาปิ้งตูมเกิดเป็นโกโก้คันสวยมากแคล็กออฟดอร์ยัง OP อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีคนโทรมา โอเคถึงไหนละเรามาต่อกันดิใครมันบังอาจใครมันบังอาจมาเล่นกับเราสแต็กเจอไป1คนแล้วนี่ว่ะ2เลยสวยมากรับมันด้วยโอเวอร์ชาร์จดีกว่าท่านี้สูสีกันเว้ยโอเวอร์ชาร์จนี่สูสีมากโอเคยัดเข้าไปแล้วก็รับให้ซะหน่อยไม่ได้ดิสปีดเราไม่ถึงจะไปรับให้ได้ยังไงอันนี้ได้พอไหวอยู่ในระดับแบบพอรับได้สเลเดี๋ยวซ้ำให้ตายไปเลยดีกว่าโอเคยังไม่ได้สินะเดี๋ยวดอกการ์ดด้วยแค่นี้น่าจะตายอยู่โอเคตายแน่ๆตายแน่ๆแหละอ่ะมากล้าท้าทายสายสมถุยมันเจอสมถุยก่อนเลยงั้นไม่รู้ไงเดี๋ยวไม่ได้ละมันลุมว่ะมันลุมสมถุยว่ะเอาไงดีสมถุยถุยได้ครั้งเดียวอ่ะโอเคมันต้องเลือกถุยอ่ะเอาสมถุยนี่ละกันน่าจะเวิร์กสุดนะโอ้บังอาจทำกับสมถุยได้ยังไงนี้โอเคแกโดนแน่นอนแกโดนชัวร์แกโดนแน่ๆแกตายไหนๆก็ไหนๆละมานี่ไงสูสีอุ๊ปส์เจ็บนิดนึกสมถุยโอ้ยโดนสาถุยนี่ไงยังนี่แน่โอ้ยนิดด้วยเจ็บนิดๆถึงปานกลางนี่ไงตายหรือยังไม่ตายนี่ไงมันต้องเน่าการ์ดพวกมันเหนือกว่าเราก็จริงแต่ว่าเราไม่ยอมแพ้นี่การโจมตีหรือว่าการมุ่งหน้าจะต้องดำเนินต่อไปรู้สึกว่าฉันจะมาถึงขีดจำกัดแล้วเราจะเอาแต่คำนึงถึงความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้เรายังถอยไปไม่ได้ถึงแม้มันจะเสียงก็ตามเราต้องมุ่งหน้าต่อไปเออ
อย่างเงียบเชียบเฮ้อการพุ่งเข้ามาอย่างบ้าบินนั่นน่ะมันไม่ใช่วิธีการโจมตีที่มีประสิทธิภาพหรอกเยซอสบอกรู้หรือเปล่าถึงแม้การ์ดพวกแกจะดีกว่าเราแบบแน่นอนอยู่แล้วมันดีกว่าแน่ๆแหละแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีสิ่งที่เหนือกว่านั่นก็คือพลังใจพลังแห่งมิตรภาพเดี๋ยวรับแทนให้ก็ได้เดี๋ยวรับแทนเนี่ยฉันจะรับนายเดี๋ยวรับด้วยเฟเธอร์ชิลโอเคแล้วเราก็Extract Full Ale ใส่ตรงนี้ไม่ดิอันนี้เราต้านเองอยู่แล้วไม่ต้องไป Extract Full Ale ใส่มันก็ได้เหลือเท่าไหร่37แค่นี้ยังไม่พอฮะฉันจะปกป้องนายเองโอเคการ์ดหมดละสมถุยช่วยหน่อยมีสมถุยอยู่ฮะโอเคปัดไปแล้วก็ถุยใส่สักตัวขอแรงๆฮะได้แค่นี้แหละมาลุยกังไม่เป็นไรผมรู้ดีว่ามันจะไม่ได้ผลแต่ว่าตีไง Extract Full Ale ไม่มีทางหรอกสมถุยโอเคเน่าไปหนึ่งอย่ามาเล่นกับสมถุยนะสมถุยโหดนะเว้ยโอเคเราปัดได้ครั้งเดียวเองอะสมถุยน่าจะพอรับได้อยู่โอเคฟอสฟูเอาเป็นนี้แหละรับให้หมดพวกแกอย่าบังอาจพวกแกสู้สมถุยของฉันไม่ได้โอ้โหนั้นยอมปล่อยมันโดนไปเลยฮะอยากให้มันหลบให้มันหลบโดนแบบซ้ายแก่ใจไปเลยช่างหัวมันนะผมไม่ถือโอเคพลังงานเราเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเอาลิปโป้ไปกินไปเดี๋ยวจะได้รู้อ้าวก็สวยสิมาวัดกันสักตั้งเป็นไงพุ่งทะยานข้ามทะลวงฟ้าโอเคไม่มีใครสนตูเลยซึ่งมันอ๋อเดี๋ยวเราช่วยสักหน่อยแล้วกัน execution เราลุยเราแรงกว่า under take สมถุยโอเคป้ายนี่ไงโอ้ยสมถุยหลบไม่พ้นบัดซบอะไรแต่โดนนิดหน่อยถึงปานกลางฮึบอะไรหลบได้แล้วไงวะเออลิปโป้หมัดตะลอกขึ้นโทษแรงโอ้ยเชี่ยแล้วมาทิซ่าโอเคเดี๋ยวยูจีนเนี่ยคือเก็บได้หมดเลยเมื่อกี้2ตัวโคตรโหดนี่ไงสมถุยใส่แม่งดับไปอีก Eternal Race มาแล้วสินะ Solemn Lament มาคงยังไม่ได้ใช้ในซีนนี้ฮึบหรืออาจจะได้ใช้เลยก็ได้เนี่ยเบลสแกก็ลองดูสิลองจินตนาการดูสิโอเค You my flesh คิดจะลองดีกับฉันกันเลยสู้ตายยาเพราะว่านี่คือท่าที่แรงที่สุดของเราแล้วโอเคโหโอเคมาอันนั้นปล่อยไปมันไม่แรงหรอกอันนี้ตรงนี้สินะ Crack of Doll ไม่รู้จักสมถุยแล้วมาถุยใส่เรานี่ถุยแม่งเลยไปพวกเราฆ่ามันโอ้บัดซบอะไรกันเนี่ยเฮ้ยยังเดาไปก่อนไม่ยูจีนนี่ไงฆ่ายูจีนดูเหรอเฮ้ยตาย2ยูจีนก็เน่าโอ้โหพวกนายที่เหลือจะไหวไหมเนี่ยพวกนายเหลือกันแค่3คนนะเนี่ยพวกมันยังเหลืออีกตั้งเยอะฉันเชื่อมั่นในตัวพวกนายว่าพวกนายจะต้องผ่านไปได้อารมณ์พวกมันยังไม่พุ่งพลาดฮะเรายังได้เปรียบเรื่องนี้มาแต่มันลุมแบบลุมสกรรมเลยอันนี้แหละที่อันตรายมากโซเลมลาเมนต์เนี่ยจะยิงมันเน่าหรือเปล่าเนี่ยต้องลองอะไอ้มันเล็งที่ไหนนะโอเคนี่แหละมาได้เวลาของ EGO Page ละกรอดนั้นช่างมันแล้วกันการ์ดตู้ไปไหนอ๋ออยู่นี่ก็ลืมไปเลยไม่ได้กลับไปเพจเดิมอะงงเลยการ์ดอยู่ไหน
การ์ดตู้อยู่ไหนฮะอันนั้นปล่อยโดนไปก็ได้ฮะช่างมันอะไรอันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยไปเลยเราตัดเฉพาะอันที่มันอันตรายอ่ะเออจะให้รับทุกอย่างเป็นไปไม่ได้หรอกโอเคอันนี้ได้อันนี้อันตรายสมถุยเด้อสมถุยสมถุยรับไหวไหมเนี่ยสมถุยฮะสมถุยต้องรับให้ได้นะโอเคเดี๋ยวนี่รอดแคล็กอยากจั่วการ์ดมากกว่าว่ะตอนนี้โอเคนี่น่าจะสูสีเดี๋ยวเจอสมถุยโอเคได้แค่นี้แหละฮะลุยพวกเราเปลี่ยนฉากโซเลมเลเมนตายเป็นไงเน่าไปหนึ่งแบบงงๆอืมเป็นไงยังพวกเราที่เหลืออยู่3คนไม่ธรรมดาสมถุยโอ้ยแกนี่ดูถูกพลังของสมถุยเหรอสมถุยวู้หลบไม่พ้นแคร็กออฟโดเออบัดซบเอ้ยได้เวลารีชาร์จซะแล้วเมื่อกี้อารมณ์ใครเต็มนะก็คงยังเป็นเยซอสใช่ไหมมาแล้วเมจิกบุลเลตเฮ้ยท่าไม้ตายทุกมาแล้วโอเคมาอันนี้เราได้อันนี้เราไม่มีใครเล็งเราเลยเว้ยโอเคเมจิกบุลเลตอันนี้เราช่วยได้อยู่ปั๊บโอเคเตรียมตัวให้พร้อมฮะไม่มีใครเล็งเราเลยเพราะงั้นเราต้องเอาให้พร้อมจริงๆอันนั้นปล่อยไปอยากเล็งก็เล็งไปโอ้โหมึงบ้าแล้วเหรออย่างนี้เลยหรือโอเครับให้หมดฮะรับให้หมดโอเคอันนี้ตัดท่าของพวกมันบางคนไปด้วยสมถุยกูโดนอีกแล้วอ่ะสมถุยเอาให้ได้เอาให้ได้โอเคเดี๋ยวเจอพลังแห่งสมถุยเราจะรู้สึกอะป่ะเราชนะอยู่หรอกฮะเมจิกบุลเลตไปนี่ไงนี่ไงเอ้ยสมถุยโอ้ยถุยไม่ออกนี่แน่นี่แน่ได้หมดทั้งสดชื่นเป็นไงสมถุยหลบได้โอ้ยโอ้ยโรสไหวไหมเนี่ยโรสโดนเป็นชุดเกือบสแต็กเจอร์ติดถุยเออแล้วโดนกูได้เวลาแล้วได้เวลาเอาจริงสักทีเฮนชินพวกแกน่ะมันชักจะกำแหงเกินไปจนฉันชักจะมีน้ำโหจริงๆซะแล้วสิดังนั้นแล้วพวกแกทุกคนจะต้องตายด้วยกระสุนเรดของฉันใครอยากจะตายก่อนดีล่ะโอเคมาสมถุยถุยอีกโอเคถุยมันนี่แหละสเลโอ้มันได้เวลาที่พวกแกจะต้องลิ้มรสตายโดนและก็โดนยังยิงอีกโดนและก็โดนพวกแกน่ะหนีกระสุนเวทของฉันไม่พ้นสเลโอ้ฮ่ฮุยสมถุยนี่ไงดับดิ้นไปซะเจ้าพวกหลิวพวกแกน่ะไม่มีทางที่จะหนีพ้นกระสุนเวทมนต์ของฉันไปได้โรดดิ้งบุลเลตเตรียมตัวให้พร้อมเถอะเมจิกบุลเลตตามด้วยเมจิกบุลเลตฉันคิดว่าพวกแกคงอยู่ไม่ถึงวันพรุ่งนี้ซะแล้วล่ะนะโอเคในเวลาแล้วอ้าวคอร์ดไม่พอหรือเนี่ยไม่เป็นไรมีดูดควันอยู่ไปโฟลดิ้งบุลเลตนับที่1นับที่2แล้วก็นับที่3ต่อให้จะเป็นพวกระดับสตาร์เดอะซิตี้มันอยู่ต่อหน้าร่างของกระสุนเวทมนต์แล้วมันก็ไร้พลังในการต่อต้านจบฮะนี่ถ้าหากไปใช้ร่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นศึกที่ยืดเยื้อหรือว่าอาจจะลำบากมากปิดม่านลิวชาเพ가직접도서관으로찾아오다니โอ้โหนี่ถึงขนาดที่เราต้องเจอสมาคมหลิวเข้ามาในห้องสมุดเลยหรือนี่어떤옆에길래그래พวกเขาเป็นสมาคมยังไงเหรอ
저 녀석들은 전면전에 강한 전쟁 특화 전투 협회야. 저번에 봤던 시협회 녀석들과는 정반대라고 생각하면 편해. พวกเขาเป็นสมาคมที่ถนัดในการต่อสู้และก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำสงครามแบบเต็มรูปแบบนะฮะ โอ้โห เรียกได้ว่ามันเป็นด้านตรงข้ามกับสมาคมชิที่เรารับเมื่อวันก่อน ชิเนี่ยน่าจะเป็นสมาคมรอบสังหารอะไรเงี้ยนะฮะ시협회 입장에서 도서관 접대가 전략상 불리한 편이었다면 리우 협회에는 안성 맞춤 인격이지ระหว่างที่ไอ้การรับแขกของห้องสมุดนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมามันค่อนข้างที่แบบว่าจะได้เปรียบต่อสมาคมชินะฮะแต่อันนี้ถือว่าเป็นสถานที่ต่อสู้ในอุดมคติของหลิวเลยการ협회가맞는일이나분위기에따른전략이있다는거야งั้นนายอยากจะบอกฉันว่าแต่ละสมาคมแล้วก็เจ้าหน้าที่ของที่นั่นจะมีแผนการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ความถนัดรวมถึงบรรยากาศแถวนั้นด้วยเหรอ그래ประมาณนั้น둘의전략은말그대로완전히반대의성향이니까ก็อีกแค่2สมาคมที่เราพูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นด้านตรงกันข้ามแบบสิ้นเชิงละ협회내분위기도그런것같아보였어아까꽤높아보이던사람들도도서관으로올까ฉันก็พอที่จะเข้าใจบ้างแล้วล่ะเกี่ยวกับพวกเรื่องอะไรแบบนี้สงสัยจังเลยว่าถ้าหากผู้คนที่มาที่นี่มันเริ่มที่จะเป็นคนระดับสูงมากขึ้นหรือยังนะ그건내가모르지하지만온다면고생좀하겠는데ฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าหากพวกมันมาเมื่อไหร่แล้วก็คงจะเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวขนาดใหญ่แน่그렇구나อย่างนี้นี่เอง어쨌든내가도움을줄수는없으니고생해줘แต่นั่นก็แหละนะฉันไม่สามารถที่จะช่วยได้หรอกไม่สามารถช่วยหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นขอให้โชคดีกับปัญหานี้แล้วกันไม่ห่วงกันเลยจงโยระจงโยวิ่งมากี่กุมารีชิงโตต่อไปเป็นพวกศาสนาสินะชั้นนี้ทำไมกลิ่นมาดูอันตรายจังเลยว่ากุนโรแลนมาแล้วเหรอโรแลนอันยังฮกมาสวัสดีฮกมาผมโรแลนนะครับเป็นคนที่จะนำหนังสือมาให้คุณต่อจากนี้그리고엔젤라의시종이지เป็นค่ารับใช้เอ็นเจล่าสินะ그래맞아ก็ครับค่ารับใช้แหละนุ่นอีริมันจบสุรนะบุกอนรู้สึกเหมือนว่านายจะพอใจกับสิ่งที่นายทำอยู่นะจุกจิโมเทะนั่นก็จีมันจุกินิโมนิบอนุอิมิกะอินนะเปล่าหรอกผมไม่ได้พอใจอะไรแบบนั้นเลยที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่มีทางเลือกถ้าหากไม่เลือกก็ตายนอนนาว่าเอ็นเจล่าเลคุกกับเก็บบนผู้ดูกุมันรู้สึกว่าคุณจะไม่ชอบผมหรือว่าเอ็นเจล่าเลยนะเนี่ยพูดจามาจะควบจกินจาสนะชิอากุมารีถ้าหากเท่าที่ดูจากที่แบบว่าคุณอุปนิสัยอะไรต่างๆของคุณเนี่ยตั้งแต่แบบต้อนรับเลยน้อยเอกิโพยจิลเยอิตาวินันอัพเชฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องปฏิบัติกับนายยังไงก็แล้วแต่รวมถึงมารยาทด้วยมันจะไม่ต้องนักทายก็ได้เนมีเดมุลพุซัสเนนั่นก็เพราะว่าศรัทธาของฉันความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยมันถูกบดขยี้ไปตั้งนานแล้วเยซูดูว่ามารีจุ่มท่องอะไรกันกันโอ้โหงั้นแสดงว่าพนันได้เลยคุณจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับเยซอดที่อยู่ข้างล่างแน่นอนนานโอจิฮันสารมิสโวนวิเอสไฮมุลพัชวัตตาฉันน่ะอุทิศทั้งชีวิตเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของคนคนหนึ่งเอ็นเจล่าก็คือสโวนบุชามิมุงเกนก็กูแล้วเอ็นเจล่าก็กระทืบความปรารถนานั้นจนแหลกไม่มีชิ้นดีใช่เปล่า그리고난그런엔젤라를돕고있으니못봐주겠지และคุณก็คงจะรังเกียจเดียดฉันผมด้วยใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าผมนั้นเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์แบบฟูลไทม์뭐가됐든서로합의봤다면서แต่ก็ดูเหมือนว่าคุณก็ตกลงกันไปแล้วไม่ใช่เหรอ도서관을완성하고단하나의책을얻기위해도우면되는거아니야ก็ดูเหมือนว่าคุณจะคอยสนับสนุนในการทำให้ห้องสมุดนี้เสร็จสิ้นสักทีโดยการช่วยหาหนังสือไม่ใช่เหรอ넌 엔젤라가 말하는 단 하나의 책이 존재할 거라고 믿나นายเชื่อจริงๆเหรอว่าไอ้หนังสือเล่มนั้นน่ะมันมีอยู่จริงตามที่ 엔젤라ได้กล่าวไว้뭐라고อะไรนะ당연히 어딘가 있을 테니 찾는 거 아닌가โธ่เอ็งเจล่าคงไม่ตามหาหรอกถ้าหากไม่รู้ว่ามันไม่มีจริงแต่แรกชูเดจังอีคือเช็กโรอินโดเอจุลก็รักกูมิโกอิเจถึงแม้ว่าเธอจะมั่นใจนักมั่นใจไหนว่าไอ้บัตรเชิญของเธอนั่นจะนำเธอไปสู่ที่นั่นได้คือชูเดจังนั่นก็กว่าเอ็งเจล่าเราต้องเก็บคือชิบเกมิดุสุอินนะงั้นฉันขอถามนายหน่อยละกันนะนายน่ะเชื่อมั่นในไอ้บัตรเชิญนั่นแล้วก็เอ็งเจล่าง่ายๆอย่างนั้นได้ยังไงนี่ก็ชายรู้จิตสีตันนั่นก็ตัวมารีอารวมถึงคำสัญญาที่เธอคนนั้นมอบให้กับนายหลังจากที่เป้าหมายลุล่วงแล้วคือก็당연히도서관은착실히커지고있고
엔젤라나 다른 사서들도 변하고 있잖아. ผมหมายถึงก็คือแบบห้องสมุดนี้มันก็ขยายไปตามจริงนี่นะส่วนแองเจล่าแล้วก็บรรลักษ์คนอื่นพวกเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปช้าๆด้วยนะคือแกนี่มีแต่เมคงอิงกะท่านั่นก็คือรากฐานหรือพื้นฐานของความเชื่อมั่นในตัวนายบูซุกุนเฮ้ยไรสาระสินดีฮากุชิพุนมาริมอนเดแล้วคุณอยากจะสื่ออะไรกันแน่ตาแกเชกินาโตคาโจโดโรเออเอาเป็นว่าไปเอาหนังสือมาให้ฉันก็พอโอเรนชิกันตุงอัมมูริโอเฮสเนกะเพราะยังไงซาฉันก็ค่อนข้างที่จะเบื่อมากแล้วจนถึงตอนนี้โอเคต่อไปเป็นชั้นเกี่ยวกับพวกศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาในระดับก็ได้หนังสือระดับโหดมาแล้วใช่ของสมาคมหลิวอะemotional turbulence ไอ้นี้น่ะอันนี้โคตรโหดการพวกมันเหนือกว่าผมมากมายจริงๆถ้าผมไม่แปลงร่างสู้อ่ะโอกาสชนะน่ะแทบจะไม่มีตอนเหลือ3ต่อ5เนี่ยต้องแปลงร่างอย่างเดียวเลยต้องเห็นชินเท่านั้นอันนี้นะฮะ All Dice ของเพจนี้บวกอีก1 damage แล้วก็มันดีมากเลยนะอันนี้เพราะมันปั๊มอีโมชั่นให้ไวขึ้นแล้วถ้าหากมันปั๊มอีโมชั่นให้ไวขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่ EGO เพจได้ง่ายขึ้นรวมถึงเราจะสามารถทำให้แสงกลับมาไวขึ้นนะฮะไอ้เกจอารมณ์ยังไม่เต็มนะฮะโกงมากในรูปการ์ดของสมาคมมันเด้แค่การลูกน้องเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะเนี่ยสปีดเฟเวอร์ออฟเฟนส์ได้บวก1 power ตอนที่อารมณ์3หรือว่ามากกว่านี่ขนาดแค่ไอ้เอฟเฟคเล็กๆเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะถ้าอารมณ์เกินเนี่ยคือก็เท่ากับว่าดาเมจเราบวก1ฟรีๆเลยอ่ะเออไดซ์จู่โจมบวก1 power ทันทีฟรีดเอช264838ใช่แล้วถ้าหากตีโดนก็ได้ haste turn หน้าเคลื่อนไหวไวขึ้น rush down offensive die บวก1 damage สำหรับซีนนี้โอ้โหสายโจมตีนี่มันเลยเนี่ยทำการลดพลังของ defensive ของศัตรูลง2เลยก็คือถ้าหากจะไปกัน rush down ก็คงจะกันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย flow of the sword การนี้คอสจะลดลง1ตอนที่ emotion level 3หรือว่ามากกว่าเออตอนอารมณ์พลุ่งพล่านการนี้ก็กลายเป็นการ์ดคอส1นะฮะเป็นดาบเบิร์นด้วยเฮ้ยถ้าเป็นดาบเบิร์นเนี่ยก็คล้ายๆกับสายไฟเนี่ยเล่นกับสายดาบไฟได้ Inner Ardor เกณฑ์1 position emotion เนี่ยได้อารมณ์ด้วยเออน่าสนใจไว้เดี๋ยวเราอาจจะได้จัดเด็กใหม่เร็วๆนี้ถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ